สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วอ่ะกดเปิดเพลงให้กับทุกคนก่อนนะคะมาจ้าสวัสดีค่ะโอเคภาพชัดแสงชัดครูรุ้งความสวยชัดเจนนะคะเข้ามาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาเข้ามาเจอกันนะคะแล้วเดี๋ยวครูรุ้งต้องรีบแชร์ก่อนแล้วค่ะครูรุ้งค่ะครูรุ้งรีบแชร์ดูซิใครจะเข้ามานะคะตัดลิปบิ้นนะคะคอมเมนต์เป็นคนแรกของไลฟ์ของครูรุ้งในวันนี้เรามาดูกันซิใครที่จะเข้ามาตัดลิปบิ้นไลฟ์นะคะคนแรกใครเอ่ย อรุณรอดแอร์นะคะแอร์กรีนคุณอรุณรอดนะคะคุณแอร์สวัสดีค่ะคุณนุ้ยนะคะคุณปวริษาสวัสดีค่ะลิสาครูบัวลูกสวัสดีค่ะปาติสนะคะโค้ชโอบอกเย่ I miss you ค่ะ I miss you ค่ะ I love you ด้วยค่ะเท่านี้ครูรุ้งไอนะคะให้คุณรู้ไว้ว่า I miss you คิดถึงพวกคุณมากเหลือเกินค่ะและ I love you รักและส่งพลังความรักให้พวกคุณทุกคนเช่นเดียวกันนะคะโอเคไหมคะแอนสวัสดีจ้าลูกคุกกี้สวัสดีค่ะฮันนี่สวัสดีค่ะณัฐฐาสวัสดีจ้านารีแบรนด์นะคะเฮลโลมัมมี่นี่จากคอมโบเดียลูกแม่ทุกคนเลยเฮลโล my daughters นะคะ from คอมโบเดียนะคะนับตังหนามเตยสุจินดาพัชรินนะคะพิศินีลูกอีฟสวัสดีลูกการ์ตูนจ๋าสวัสดีจ้าการ์ตูนวรลักษณ์นะคะมาค่ะครูรัชนานะคะแบรนด์ครูรวยลูกสวัสดีลูกกัมพูชาทุกคนเลยมิ้นสวัสดีนะคะสะสินะคะเคสนะเคสจากฮอลแลนด์เคสจ๋าสวัสดีจ้านะคะ love you ทุกคนเลยลูกๆจากคอมโบเดียนะคะจากกัมพูชาคิดถึงคิดถึงนะคะคุณพระสิทธิ์สวัสดีค่ะมะปรางสวัสดีจ้าแอนนี่ลูกสวัสดีจ้าแอนนี่บอกแม่น่ารักนะคะลูกน่ารักแม่ก็เลยต้องน่ารักด้วยอ่ะเงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะ9 9เลขที่ออก9ไม่ทันแล้วนะคะเลขที่ออกตอนนี้คือ1006ค่ะผ่านไปนะคะในเวลา2นาทีเข้ามากัน 1,000 คนนะคะถือว่าเป็นสถิติที่จักรวาลได้ส่งนะคะพวกเจ้ามาอย่างข้าพเจ้านะคะวันนี้ข้าจะไล่มนต์ความสำเร็จให้กับพวกเจ้าทุกๆคนเลยนะจ๊ะพวกเจ้าพร้อมรับมนตราแห่งความสำเร็จ7กฎความสำเร็จในวันนี้หรือไม่ถ้าเจ้าพร้อมแล้วจงพิมพ์คำว่าค่ะพร้อม101ลืมยังรหัสลับของเพจเราหนูลืมยังจำได้ใช่ไหมรหัสลับคนโปรดของจักรวาลคือ101เราเซตโปรแกรมจิตใหม่คือเลข101ค่ะนะคะเอาเข้ามาลูกนะคะบีบีสรยาลูกนะคะใครทำผมให้คุณแม่นะคะคุณนินิวนะคะคุณนินิวนั่นเองที่ทำผมให้คุณแม่ค่ะลูกลูกดาวดาวประกายมาแล้วค่ะพร้อม101นะคะลูกแจ๋มมาแล้วเด็กพลังจิตนะคะมาเลยเจ้าจันเจ้าดารันรักนะคะครูอิสรีบอกพร้อม101โค้ชว่าบอกค่ะพร้อม101นี่เล่นกับแม่ด้วยนะคะหนูเล่นกับแม่หน่อยสิแม่บอกว่าวันนี้ข้าจะเสกมนตรากดความสำเร็จทั้ง7กฎให้กับพวกเจ้าพวกเจ้าพร้อมที่จะรับกดความสำเร็จทั้ง7จากข้าหรือไม่หากเจ้าพร้อมแล้วให้พิมพ์ว่าข้าพร้อม101ช่วยเล่นช่วยเล่นกับฉันหน่อยนะพวกเธอทางบ้านช่วยเล่นกับฉันหน่อยฉันพากเสียงขนาดนี้แล้วไล่มนขนาดนี้แล้วไหนเอาไม้พิเศษไม้คาถามาสิยังไม่เก็ต101นะยังไม่ได้สอนอะไรเลยเก็ต101แล้วนะถ้าคือแค่เห็นหน้ากันเนี่ยนะลูกนะเห็นความสวยเห็นหน้าครูรุ้งครูคะมันเก็ตทันทีเลยค่ะกูเก็ตเลยเนี่ยพอเห็นหน้าแม่เนี่ยกูเก็ตเห็นหน้าครูรุ้งแล้วมันเก็ตเลยเก็ตว่าสวยมีพลังหนูแม่ยังไม่ได้สอนอะไรเนาะหนูเก็ต101กันแล้วอ้าวเพลงจบเพลงจบเพลงจบพบกับคำสอนกันเลยค่ะเมื่อกี้ครูรุ้งเห็นทันเลขทันตัวเลข1 2 3 4ด้วยนะคะก่อนข้าพร้อมพวกเจ้ายอดเยี่ยมมาก
จ๋มเจ้าพิมพ์ว่าข้าพร้อมเจ้าอนรินทร์พิมพ์ว่าข้าพร้อมไม้เทาจากสปป.ราวเจ้าพิมพ์ว่าข้าพร้อมพวกเจ้ารู้ใช่ไหมเมื่อพวกเจ้าพร้อมเมื่อสิทธิ์พร้อมครูจึงปรากฏตัวพวกเจ้ารู้ใช่ไหมดังนั้นเมื่อเจ้าพร้อมสิทธิ์พร้อมครูจะปรากฏตัววันนี้ครูลุงมามุกไหนวะแม่มามุกไหนถักเปียกูก็ว่าแปลกแล้วอะไรยังมาฆ่าพร้อมเองพร้อมอีกลูกจ๋าเล่นกันหน่อยช่วยเล่นกันหน่อยได้ไหมคะช่วยเล่นกับครูลุงไม่ต้องหัวเราะนะเราก็มาเล่นกันเออฆ่าพร้อมทำไมพิมพ์ฆ่าพร้อมมันตลกมากหรือไงข้าเนี่ยพากเสียงด้วยเข้าใจไหมพวกเองพวกเจ้าช่วยเล่นกับข้าหน่อยนะคะข้าพร้อมแววบอกข้าพร้อม101นะคะเมื่อสิทธิ์พร้อมอาจารย์จึงปรากฏจริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์คำสอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจักรวาลพร้อมจะบอกคำเฉลยชีวิตเราให้กับเราอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่สิทธิ์มันไม่พร้อมอาจารย์มันเลยไม่ปรากฏตัวเมื่อสิทธิ์มันไม่พร้อมครูมันเลยไม่ปรากฏตัวดังนั้นเมื่อเจ้าพร้อมข้าก็พร้อมและเมื่อข้าพร้อมพวกเจ้าก็ต้องพร้อมโอเคเปล่าเก็ทมั้ยเนี่ยนะคะ love you นะ love you too it's okay นะคะอ้าวหัวเราะชั้นใหญ่เลยพลาดไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้หัวเราะครูลุงนะเอ้าไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะพวกคุณอย่ามัวแต่สนุกสนานข้าพร้อมกันเพลินแชร์หรือยังคะตอนนี้ปาไปกี่แชร์แล้วคะอุ๊ยตายทำไมของฉันเห็น1แชร์เองพวกเธออยู่กัน 1,500 แชร์ไป1แชร์เหรอไง415แชร์โอเคค่ะดีใจมากพวกคุณน่ารักมากพวกคุณสนุกสนานเกินไปแชร์ค่ะแล้วแม่จะเริ่มสอนแล้ว แชร์ค่ะครูรุ้งก็จะแชร์นะคะครูรุ้งแชร์รัวๆเลยค่ะครูรุ้งแชร์รัวๆค่ะนะคะช็อตเด็ดครูรุ้งนะคะแปดเทพสถานนะคะโอ้โหมีแปดเทพสถานด้วยนะคะมีรหัสเศรษฐีรหัสลับเศรษฐีทำไมแต่ละกลุ่มที่เป็นของครูรุ้งนี่ชื่อกลุ่มมันไม่ธรรมดาอย่างนี้วะเนี่ยประชุมรับพระเจ้าเปลี่ยนโลกคือชื่อกลุ่มกูน่ากลัวมากหนูดูชื่อกลุ่มแม่ไปดูอาจจะตกใจอ่ะให้ดูชื่อกลุ่มในชื่อกลุ่มประชุมรับพระเจ้าเปลี่ยนโลกเฮ้ยกูอยากอยู่กลุ่มนี้เหมือนกันนะเนี่ยมันมีอะไรวะทุกคนอยากรู้ไหมลูกอ่ะลิชมัมแม่รวยสอนลูกรวยคอจิตจักรพรรดินะคะจักรวาลแห่งการตื่นรู้อ่ะหนูมีอันนี้ด้วยนะลูกเนี่ยมีมิลเลนเนอร์โค้ดรหัสลับเศรษฐี8เทพสถานออนไลน์หนูเข้าใจเปล่าชื่อกลุ่มครูแต่ละชื่อนี่มันอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยไหมลูกครูขอเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยได้ไหมหนูอยากรู้มันมีอะไรในกลุ่มนั้นวะเนี่ยประชุมรับพระเจ้าเปลี่ยนโลกคนธรรมดาเนี่ยมันคงตั้งชื่อกลุ่มนี้ไม่ได้ต้องเป็นคนที่บ้องบวมๆหน่อยแล้วคนที่อยู่ในนั้นก็บ้องกันหมดเลยไม่งั้นมันจะไม่กล้าตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มประชุมรับพระเจ้าเปลี่ยนโลกมึงมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอใช่ลูกมันมั่นใจกันเบอร์นั้นเลยทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ย หนูอยากขอเข้าไปอยู่กลุ่มนั้นเชียวนั้นหนูจะตกใจเลยมันคุยกันแต่ละเรื่องคนธรรมดามนุษย์มนาเขาไม่คุยกันนะลูกอ่ะเข้ามาแล้ว 1,666 คนเลขสวยมากแชร์ค่ะแล้วครูจะสอนค่ะมิสใหม่บอกดีใจมากมาทันไลฟ์ครูรุ้งครั้งแรกค่ะลูกรัดนะคะรัดไพลิมเบิ้งคนนี้เป็นลูกศิษย์จากคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะไฮนะคะอองแวงโลนะคะออนารินมาลูกแอนนี่บอกหนูอยู่กลุ่มนั้นเลยตอนประชุมมันโคตรพีคครูแอนนี่อยู่กลุ่มนั้นค่ะไอ้กลุ่มประชุมรับพระเจ้าเปลี่ยนโลกเนี่ยครูแอนนี่อยู่กลุ่มนั้นค่ะจะชี้เป้าให้เลยนะคะคนที่อยู่กลุ่มนั้นครูอิสรีนะคะครูแอนนี่ครูหนึ่งสุรภานะคะครูซ่านะคะมันจะแบบแปลกๆหน่อยคนที่อยู่กลุ่มนั้นนะลูกนะแต่ละคนนิวสเตอร์อย่างเงี้ยอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะแชร์หรือยังคะลูกแชร์กันหรือยังตอนนี้แชร์กี่แชร์แล้วคะอยู่ 1,698 คนแชร์กันไปกี่แชร์แล้วครูลุงถามแบบนี้ก่อนลูกแชร์กันไป700แชร์แล้วอ่ะแชร์ครบหนูแชร์ไปเฉพาะครูลุงคนเดียวก็แชร์ไป10กว่าแชร์แล้วค่ะดังนั้นจะต้องมีใครที่ลืมแชร์ใช่ไหมลูกอ่ะแชร์ลูกปุ่มแชร์อยู่ไหนคะอยู่ซ้ายมือหนูใช่ไหมคะกดปุ่มแชร์เลยค่ะครูจะเริ่มสอนแล้วค่ะอย่าเสียเวลาค่ะรีบแชร์ค่ะแชร์ยังคะแชร์แล้วนะคะเริ่มสอนค่ะวันนี้หัวข้อไลฟ์ของครูลุงชื่อว่าอะไรคะอ้าวครูจำหัวข้อไลฟ์ตัวเองไม่ได้เหรอถามพวกหนูค่ะพวกหนูช่วยมีส่วนร่วม
ข้าใจไหมคะวันนี้ครูสอน7กฎปลดล็อกความสำเร็จค่ะและคุณรู้ไหมคะไอ้7กฎเนี้ยมันง่ายซะจนพวกคุณคาดไม่ถึงพวกคุณอยากได้อะไรยากๆค่ะแต่ครูไม่มีให้ค่ะขออภัยด้วยนะคะถ้าคุณอยากได้อะไรยากๆครูรุ้งไม่มีให้ค่ะครูรุ้งมีแต่อะไรที่เป็นไปได้ง่ายและทำได้จริงเอาไหมล่ะเป็นไปได้ง่ายและทำได้จริงถ้าคุณจะเอาแบบว่ากฎวิธีสมาลาหรือวิธีการที่แม่งซับซ้อนช่องนี้ไม่มีสอนเพราะครูบอกแล้วนะคะว่าความล้มเหลวมันยากความสำเร็จมันง่ายคุณใช้ชีวิตแบบซับซ้อนมาเยอะแล้วมันเลยยากเหนื่อยและล้มเหลวแต่ครูจะบอกคุณค่ะว่าความสำเร็จที่แท้จริงมันง่ายมันไม่ซับซ้อนมันเข้าถึงได้ครูถึงบอกไงว่ามันง่ายซะจนคนเนี่ยคาดไม่ค่อยถึงหรอกกับไอ้กฎความสำเร็จ7ข้อนี้ค่ะและครูเขียนไว้ด้วยว่าถ้าคุณกล้าทำความสำเร็จก็กล้าวิ่งเข้าหาคุณคนทั่วไปชอบบอกว่ากูจะวิ่งเข้าหาความสำเร็จแต่คุณรู้ไหมคะคนพิเศษใส่ไข่กูไม่ใช่คนธรรมดาไอ้คนพวกพิเศษใส่ไข่ไอ้คนแบบเนี้ยนะแล้วก็ไอ้คนแบบครูซ่าไอ้คนแบบครูลุงเนี่ยไอ้คนแบบครูอิสรีนะคะใครอีกลูกไอ้คนแบบพวกเราเนี่ยมันเป็นคนพิเศษใส่ไข่2ฟองใส่ไข่2ใบคนสําเร็จคืออะไรความสําเร็จแม่งวิ่งไล่ล่ากูไม่เอากูไม่วิ่งไล่ล่าความสําเร็จกูเหนื่อยด้วยแค่คิดว่าต้องวิ่งไล่ล่าคว้าความสําเร็จกูก็เหนื่อยแล้วกูเนี่ยคุณลุงพูดกูมึงเหรอพูดกับตัวเองเอ้าเคยคุยกับตัวเองไหมถ้ากูต้องวิ่งไล่ล่าความสำเร็จแค่คิดกูก็เหนื่อยแล้วไม่อยากจะลุกขึ้นจากเตียงไปทำแล้วแต่ถ้าบอกว่าคนอย่างกูความสำเร็จต้องวิ่งไล่ล่าคนอย่างกูโอ้โหแม่งมันดีดตัวเด้งตูดขึ้นจากเตียงลุกขึ้นไปลุกความสำเร็จจริงไหมจริงเอาจริงไหมจริงจริงนักเรียนตัวอย่างนะแม่บอกก่อนนะคนนี้นะยอดขายเป็นร้อยล้านเป็นเจ้าของแบรนด์อิสรีคริสตัลนี่แม่งคนสำเร็จตัวอย่างนั่งเรียนตรงนี้เอาสมุดปากกาจดทุกคำที่ครูพูดตั้งแต่ต้นไลฟ์ไหนลูกจดว่าอะไรบ้างวะอยากรู้ง่ายสำเร็จเป็นไปได้คือหนูก็บอกเรื่องยากๆเนี่ยอิสรีบอกว่าจดคีย์แพงที่แม่ให้เลยเรื่องยากๆหนูไม่เอาง่ายสำเร็จและเป็นไปได้คือสิ่งที่หนูต้องการแล้วเขากาดอกจันไว้ด้วยเนี่ยแม่เห็นลูกเห็นยังคนเขาต้องการคีย์แบบนี้เพราะเขาเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วเขาอยากได้ยินคำว่าอะไรลูกจดว่าอะไรง่ายสำเร็จเป็นไปได้ง่ายสำเร็จเป็นไปได้เพราะกูทำยากกูถึกควายทุยถึกควายทุยอดทนเหงื่อไม่ออกเงินไม่เข้าอ่ะกูถึกควายทุยมาทั้งชีวิตแล้วครูคือคนนั้นลูกแล้วคนตรงนี้หลายๆคนก็คือเป็นคนที่บอกตัวเองว่าคนอย่างกูต้องถึกควายทุยบอกตัวเองว่ากูต้องอดทนและกูต้องถึกควายทุยกูจะได้สำเร็จแล้วเราก็เลยเจอแต่เรื่องยากๆแล้วก็เหนื่อยๆเราก็เลยได้ถึกควายทุยตามที่เราบอกตัวเองครูเคยบอกตัวเองนะผู้หญิงอย่างกูอ่ะเป็นผู้หญิงที่ถึกควายทุยโซอีโง่ให้นิยามตัวเองแบบนั้นเมื่อก่อนครูนิยามคนตัวเองแบบนั้นเลยนะไม่ต้องมีผู้ชายหน้าไหนมาช่วยกูด้วยแล้วไม่ต้องมีใครมาช่วยด้วยคนอย่างฉันถึกควายทุยมึงเป็นยันมาหรือเปล่าเป็นเครื่องรถไถยันมาหรือเปล่าถึกควายทุยคุณรู้ไหมคะพอเรานิยามความยากความเหนื่อยให้กับตัวเราเองเราจึงดึงดูดสิ่งที่ยากเหนื่อยเข้ามาหาตัวเราถ้าเราบอกว่าวันนี้เราจะนอนห้องแอร์นอนตากแอร์กระดิกนิ้วแล้วเสกเงินจากโลกออนไลน์ผ่านการขายหน้ามือถือเครื่องเดียวแล้วกูจะเอาเงินล้านหนึ่งเนี่ยตอนนี้คุณไม่สงสัยหรอกค่ะเพราะมีคนขายของออนไลน์สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เปิดคอร์สออนไลน์ทำมาหากินบนโลกออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียวนอนกระดิกปลายนิ้วเท้านอนตากแอร์แล้วไลฟ์ผ่านกล้องแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนฉันบอกเลยฉันจะต้องออกไปเจอผู้คนเยอะๆฉันจะต้องถึกควายทุยเดินทางเยอะๆไปหาคนไปหาคอนเน็กชันไปหาลูกค้าโหนรถเมย์แต่ตอนนี้ลูกค้าวิ่งเข้าหาคุณความสำเร็จก็วิ่งเข้าหาคุณเงินก็วิ่งเข้าหาคุณและวันนี้7กฎความสำเร็จมันเกิดขึ้นมาจากอะไรลูกจากการที่ลูกศิษย์ครูลุงค่ะพูดแล้วน้ำลายกระเด็นเลยทีเดียวโชคดีที่ไม่กระเด็นเข้าไปที่หน้ากล้องนะคะอ่ะเสกค่ะคุณนิวบอกนะคะยัสมาบอกว่าว้าวนะคะคุณสุการบอกว่าเงินมันหาง่ายสบายสบายรัวสำเร็จเร็วทันใจค่ะ
ขอแชร์ให้มัมแป๊บนะคะโอ้โหลูกปูเป้และตียามาถึงก็บอกขอแชร์ให้แม่แป๊บนะคะรักปูเป้ค่ะทุกคนคะเข้ามาแล้วกดแชร์ให้กับไลฟ์นี้ค่ะลูกซ่าสุพนุชบอกแม่สวยมากนะคะความสวยนี้ท่านได้แต่ใดมานะคะพี่นิวมาแต่งหน้าให้แม่วันนี้อ่ะทุกคนเริ่มนะคะอินบ็อกซ์มาจังเลยครูรุ้งคะหนูไม่ได้เป็นมหาเทพมาจุติบังเกิดอย่างครูอิสรีหนูไม่ได้เป็นมหาเทพมาจุติบังเกิดแบบครูซ่าค่ะหนูไม่ได้เป็นมหาเทพมาจุติบังเกิดแบบครูลุงค่ะก่อนที่จะเป็นมหาเทพกันอย่างที่หนูเข้าใจเนี่ยมันก็มีวันที่เขาเรียกว่าตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินอดกินไข่ต้มเหมือนกันมันก็ถูกฟักไข่ออกมาเหมือนกันมันก็เตาะแตะเหมือนกันแต่บังเอิญว่าอะไรลูกวันนี้หนูเซิร์ชหาคนสำเร็จในโลกออนไลน์หนูเจอวันที่เขาสำเร็จแล้วเรียบร้อยหนูก็เลยอินบ็อกซ์มาหาครูมากมายหนูไม่เก่งหนูพูดหน้ากล้องไม่เก่งหนูขายไม่เก่งหนูขายไม่เป็นหนูไม่เคยขายของมาก่อนทั้งที่ครูรุ้งก็ปลูกฝังอาจารย์บดิตก็ปลูกฝังคนสำเร็จทุกคนปลูกฝังว่าเงินจะมาจากการขายงานขายคืออาชีพสุจริตและเป็นอาชีพที่ดึงดูดเงินได้เร็วที่สุดคุณจะขายอะไรคะตุ้มหูคริสตัลยันคุณจะขายเพชรค่ะคุณจะขายเสื้อผ้า199ยันเสื้อผ้าชุดละหมื่นค่ะคุณจะขายอะไรคะคุณขายได้หมดและทุกอาชีพทุกเรทราคาทุกการขายทุกเงินทุกบาททุกจำนวนถ้าคุณแม่งจะเอาสักอย่างจากอาชีพการขายการขายมันคืออาชีพที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลและสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพราะคุณกำลังแก้ไขปัญหาผู้คนแต่หลายคนบอกพูดไม่เก่งขายไม่เก่งหนูไม่เก่งบ้านหนูจนหนูเรียนจบมาน้อยหนูทำธุรกิจแล้วล้มเหลวมาตลอดทั้งชีวิตเจ๊งตลอดทั้งชีวิตหนูกำลังเกาะผัวกินครูก็เคยอดีตเป็นชาวเกาะผัวกินค่ะเก็ตไหมคะครูก็เคยเป็นอดีตชาวเกาะผัวกินเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งสามีฉันไม่อยู่เป็นตู้ ATM ให้ฉันกดเงินแล้วฉันจะมีลมหายใจอยู่ได้ไหมเริ่มจะเป็นง่อยแล้วค่ะเพราะเป็นชาวเกาะนะคะสามีเลี้ยงดีค่ะนึกออกไหมคะแต่พอวันหนึ่งที่ถามตัวเองว่าแล้วถ้าวันหนึ่งที่สามีไม่อยู่จะด้วยจากเป็นจากตายไม่รู้เพราะชีวิตมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วมึงจะยังอยู่บนขาสองข้างของมึงได้ไม่รู้ถามตัวเองแบบนี้โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูจะบอกเลย1885คนสวัสดีลูกนะคะแม่สวยลึกลับมากนะคะโค้ชมูมี่ให้นิยามความสวยของครูรุ้งว่าวันนี้ว่าแม่สวยลึกลับมากค่ะคือลูกต้องค้นหานิดหน่อยนะลูกนะวันนี้คอนเทนต์แม่งก็ค้นหามากเลยวันนี้ตกลงมึงจะสอนอะไรพูดมา7กฎความสำเร็จค่ะที่ครูจะสอนแล้วครูจะบอกหนูแบบนี้นะคะอย่าท้อใจเวลาเห็นคนสำเร็จแบบมหาเทพคนสำเร็จแบบยิ่งใหญ่คนสำเร็จแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์มากพูดเก่งสะกดจิตคนเก่งสะกดจิตคนคืออะไรคือแบบพูดแล้วมันเข้าไปอยู่ในจิตของคนในใจของคนให้คนมีพลังปลุกพลังคนหนูปลุกพลังคนไม่เป็นค่ะเอาแต่ว่าหนูปลุกพลังตัวเองให้มีชีวิตต่อไปหนูยังปลุกไม่ค่อยตื่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นหนูคงไม่มีความสามารถพอที่จะไปปลุกพลังใครหนูพูดไม่ได้อย่างครูลุงค่ะหนูไม่เก่งอย่างครูลุงค่ะหนูล้มเหลวค่ะหนูเป็นหนี้ค่ะตอนนี้หนูยังขอเงินผัวอยู่เลยค่ะและตอนนี้เหนือกว่าของเงินผัวคือหนูเป็นหนี้และอาศัยอยู่ในบ้านของพ่อผัวแม่ผัวที่เขามองหนูเป็นอีตัวประหลาดโอ้ครูอ่านคอมเมนต์แต่ละวันนะคะครูอยากบอกเราแต่ละคนจังเลยลูกวันนี้ครูจะเอากฎความสำเร็จที่ง่ายชนิดที่พวกเราคาดไม่ถึงครูจะเอามาบอกพวกหนูมาเป็นกำลังใจให้พวกหนูและวันนี้ครูบอกเลยค่ะถ้าหนูคิดว่าโอ้ครูลุงสำเร็จไปไกลแล้วฉันตามไม่ทันมันไม่เผื่อเหลือที่ให้ฉันเดินตามเลยวันนี้ฉันเพิ่งเป็นแบบก้าวเข้ามาในโลกออนไลน์ใหม่ๆเพิ่งก้าวเข้ามาทำธุรกิจใหม่ๆทำไมคนสำเร็จแต่ละคนมันดูห่างไกลตัวฉันจังเลยวันนี้ครูจะสอน7กฎความสำเร็จพร้อมกับเอาลูกศิษย์ของครูนะคะที่หน้าตาคุณจะดูจากหน้าตาและโง่เฮงเขาวันนี้เขาไม่ได้ดูแบบว่าเป็นคนสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่ความสำเร็จของเขาแม่งโคตรยิ่งใหญ่เพื่อที่มันจะได้เป็นกำลังใจและเป็นหลักฐานตัวเป็นๆให้สมองของคุณเก็บหลักฐานให้สมองอัจฉริยะ
และให้ดวงจิตผู้ชนะของคุณโอ้โหจดเด็กจดพิมพ์มาเลยด้วยฉันมีสมองอัจฉริยะและฉันมีจิตของผู้ชนะพิมพ์ดิเออไอพวกขี้แพ้ทั้งหลายเนี่ยไอพวกขี้ขาดไอพวกขี้กลัว affirmation แบบนี้เลยจดแล้วพิมพ์ลงมาเลยลูกอย่าบอกว่าตัวเองไม่เก่งอย่าบอกว่าตัวเองโง่อย่าบอกว่าตัวเองเรียนน้อยครูขอร้องอ่ะครูกราบตรงนี้เลยค่ะไม่งั้นหนูจะคุยกับครูไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าหนูตั้งต้นมาด้วยการด่าตัวเองหนูจะคุยกับครูไม่รู้เรื่องอ่ะครูจะถ่ายทอดทุกวิชาให้กับเฉพาะคนที่ไม่ด่าตัวเองไม่กดตัวเองไม่เกลียดตัวเองเลิกนิสัยกดตัวเองให้ต่ำต้อยด้อยค่าได้แล้วค่ะครูขอร้องขึ้นต้นอินบ็อกซ์มาปรึกษาครูถ้าหนูด่าตัวเองก่อนถ้าหนูขึ้นต้นมาด้วยประโยคที่เกลียดตัวเองลงโทษตัวเองครูไม่อยากคุยด้วยค่ะเพราะฉันพิมพ์มาค่ะฉันมีสมองอัจฉริยะและฉันมีดวงจิตของผู้ชนะพิมพ์ค่ะแล้วไปพิมพ์เขียนติดไว้ที่ห้องนอนคุณเขียนติดไว้ที่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งคุณเขียนติดไว้ที่หน้ากระจกห้องน้ำคุณเขียนติดไว้ที่หน้าประตูห้องนอนที่คุณจะต้องผลักประตูเข้าไปค่ะเขียนติดในที่ที่คุณจะเห็นมันให้บ่อยเพื่อบอกตัวเองค่ะจะได้เลิกด่าตัวเองค่ะโอ้โหปิดไลฟ์ได้แล้วเนี่ยสอนดีขนาดนี้ปิดไลฟ์ได้ยังยังครูลุงครูไม่ได้มาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะแล้วอยู่ดีครูจะมาปิดไลฟ์เดี๋ยวจะโดนนะครูลุงโอเคลูกโอเคกลัวแล้วไม่กล้าปิดไลฟ์สอนต่อนะคะแต่แค่จะบอกว่ามันแพงมากดีมากค่ะแพลวพิมพ์มาเลยค่ะอนงรัตพิมพ์มาแล้วอ่ะการโชคดีพิมพ์มาแล้วค่ะปิยะมาทุค่ะเยี่ยมมากค่ะ I'm gonna be the winner by ครูลุงค่ะคุณอัชราค่ะคุณอังคณาพิมพ์มาแล้วค่ะฉันมีสมองอัจฉริยะและมีดวงจิตของผู้ชนะช่วยกระแทกเสียงบอกตัวเองอย่างนี้ได้ป่ะเฮ้ยตอนนี้ฟังไลฟ์ครูอยู่ที่ไหนวะ2028คนอยู่ที่บ้านใช่ไหมอยู่คนเดียวไหมช่วยกระแทกเสียงและกระทุ้งเสียงให้อียักษ์ในตัวมันตื่นหน่อยดิพูดหน่อยฉันมีสมองอัจฉริยะและมีดวงจิตของผู้ชนะทำหน้าทำตาแบบนี้หน่อยแต่ถ้าเกิดว่าลูกเต้านั่งอยู่ข้างๆเดี๋ยวลูกเราจะตกใจเราบอกเป็นอย่างนี้ฉันมีสมองอัจฉริยะและมีดวงจิตของผู้ชนะฉันมีสมองอัจฉริยะและมีดวงจิตของผู้ชนะถ้าเกิดว่าคนอยู่เยอะอันนี้ใช้หูฟังเสียบอยู่บนรถไฟฟ้านะคะก็พูดในใจแล้วกันลูกแต่ช่วยกระทุ้งพลังงานหน่อยเอาไอ้ยักษ์จินนี่ให้แม่งตื่นหน่อยมึงมียักษ์ใหญ่กันทุกคนปลุกมันหน่อยดิเออมีใครที่บ้าๆบองๆทำแบบครูลุงบ้างคะช่วยรายงานตัวหน่อยว่าจัดกระทุ้งหนักให้ตัวเองไปแล้วครูลุงเออใครที่บ้าๆบองๆเหมือนกันนะเออบ้าแล้วรวยบ้าแล้วสำเร็จโอ้โหกูแบบเป็นมาดผู้ดีมานานแล้วกูเป็นมาดผู้ดีมานานแล้วกูวางมาดกูสวมหัวโขนมานานแล้วมึงเหนื่อยกูถอดหน้ากากนิดนึงเออกระทุ้งจิตตัวเองเรียบร้อยแล้ววันนี้กูหน้าด้านนิดนึงเออใครที่บรรลุแล้ว101ค่ะคุณริวบอกเก็ต101ครูกบทองพูนสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะโมทนาสาธุค่ะลูกสิริวัลบอกฉันมีสมองอัจฉริยะและมีดวงจิตของผู้ชนะค่ะอ้าวต่อนะคะพร้อมหรือยังพิมพ์ทุกคนเลยแล้วครูสั่งให้คุณพิมพ์ติดหรือเขียนไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งคุณนะคุณจะทำไหมคะซาจะทำไหมคะครูอิสรีจะทำไหมคะครูพินจะทำไหมคะครูขวัญอรุณขวัญผู้หญิง 4,000 ไร่ผู้หญิงคนนี้นะครูขวัญอรุณขวัญคุณจำชื่อนี้ไว้ไปติดตามเขาเขาเป็นเจ้าของที่ดิน 4,000 ไร่สร้างตัวเองจาก2มือเปล่านะคะไปติดตามคนเก่งๆแม่งมีเยอะคนเก่งๆแม่งแอบซ่อนอยู่ในไลฟ์ครูลุงอ่ะแม่งเยอะนะคะถ้ารู้จักใครจะเปิดเผยชื่อมาแล้วคุณไปตามเขาเองผู้หญิงที่มีแอสเซทเป็นที่ดิน 4,000 ไร่และสร้างตัวเองจากคนต่างจังหวัดหรือนิยามตัวเองว่าเด็กบ้านนอกวันนี้มีแอสเซทเป็นที่ดิน 4,000 ไร่คุณไปตามเขาเองแล้วกันแต่ละคนแม่งเด็ดๆทั้งนั้นอ่ะเขาชื่อครูขวัญอรุณขวัญนินมาแล้วลูกอ่ะสอนแล้วนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วนะอ่ะ
กฎข้อแรกค่ะกฎข้อแรกค่ะกฎข้อแรกคือกูจะจ้องตากับความกลัวจดค่ะคนสำเร็จแม่งเด็ดคนสำเร็จรู้ว่ากฎข้อแรกของความสำเร็จคือกูจะจ้องตากับความกลัวคุณรู้เปล่าความกลัวแม่งตัวเล็กนิดเดียวความกลัวแม่งแยงขยงความกล้าโอเคเปล่ากฎความสำเร็จข้อแรกค่ะกูจะจ้องตากับความกลัวจดวันนี้ครูแจก7กฎความสำเร็จแล้วแถมไปตอนแรกแล้วไม่รู้กี่สิบกฎแล้วเนี่ยใช่ไหมลูกอิสรีจดจดค่ะกฎความสำเร็จข้อแรกกูจะจ้องตากับความกลัวแล้วครูบอกเลยค่ะลูกศิษย์ครูคนนี้นะคะเขาเป็นถึงเจ้าของธุรกิจค่ะเปิดโรงเรียนกวดวิชาเปิดสถาบันกวดวิชาภายนอกดูดีค่ะผิวพรรณขาวดูเป็นผู้ดีดูร่ำรวยดูมีเงินค่ะดูเป็นคนสำเร็จค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วแม่งมาจากคนที่สมองเยอะคิดเยอะขี้คลาดขี้กลัวค่ะเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยลูกเดี๋ยวครูจะเอาให้ดูค่ะหน้าตาธรรมดามากค่ะไม่ได้แบบดูเป็นแบบว่าโอ้โหคนสำเร็จแม่งดูแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการนี่ค่ะคุณเป็นใครคะสั้นง่ายกระชับครูให้5นาทีค่ะให้เวลา5นาทีพูดเลยค่ะคุณเป็นใครมาก่อนคะค่ะอ้อเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนภาษานะคะ2สาขานะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ทำธุรกิจนะคะแล้วก็มีครอบครัวแล้วมีลูกด้วยนะคะ2คนที่จะต้องดูแลนะคะแล้วคุณมาจากคนจนใช่ไหมเป็นคนที่เคยจนมาสมัยเด็กๆค่ะเพราะว่ามีพี่น้องเนี่ย4คนนอนอยู่ในห้องให้เวลาคุณ5นาทีนะค่ะเอาให้เนียบเลยอ่ะอ้อเนี่ยคือเป็นมีพี่น้อง4คนนะคะในห้องเนี่ยคือเราตอนนั้นเรารู้สึกได้เลยว่าห้องเนี่ยมันเล็กเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเรียนนอนด้วยกันหมดนะคะอ้อรู้สึกได้เลยว่าคุณนึกภาพนะบ้านที่พ่อแม่มีลูก4คนแล้ว6คนรวมกันนอนเรียงอยู่ในห้องนอนแคบๆเรียงเป๊ะพอดี6คนเกยกันนิดๆใช่ค่ะคือรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกได้ถึงความตอนนั้นมันไม่ได้มีแอร์นะคะนอนพัดลมนะคะแล้วรู้สึกได้ถึงความจนมากๆอะค่ะรู้สึกถึงความจนอ้อพูดจนแม่รู้สึกเลยอ้อรู้ป่ะอ้อพูดอ้อถ่ายทอดจนแม่รู้สึกถึงความจนเลยแม่งเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยใช่ป่ะทั้งนั้นชีวิตกูมาไกลขนาดนี้แต่กูไม่เคยลืมภาพที่กูไม่เคยลืมเลยค่ะว่าตอนนั้นมีความรู้สึกเลยว่าตัวเองนี่จนมากเพราะว่าไม่มีแอร์อยู่เหมือนกับคนอื่นๆที่เอาเป็นว่าห้องเช่าห้องเปิดพัดลมเพดานเปิดพัดลมแล้วนอน6คนเกยกันใช่ค่ะอ้อเนี่ยคือนุชบอกเหมือนนุชเลยนอน6คนเรียงกันครูนี้รอบอกชีวิตลูกเลยเฮ้ยตอนกลางมุกหลายคนเลยว่ะไม่ค่ะลูกเล่าต่อเป็นห้องเช่าค่ะเป็นห้องเช่าประมาณ 2,000 บาทแล้วลูกยังไงต่อค่ะรู้สึกถึงกลิ่นความจนในใจเขาใช่แล้วเขาก็รู้สึกถึงความกลัวที่แม่งผุดขึ้นมาต่อจากกลิ่นของความจนฟังเขาให้ดีใช่ค่ะตอนนั้นคือมันกลัวเราจึงมีความรู้สึกว่าเราอยากรวยอยากมั่งมีอยากประสบความสำเร็จมีความทะเยอทะยานเหมือนทุกคนที่อยากรวยอะค่ะคนที่อยากจะกระสือกระสนออกมาจากความจนตรงนั้นนะทุกคนอ้อเองเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกแบบนั้นแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่กล้าลงมือทำมันก็คือความกลัวที่อ้อเป็นอยู่ตอนนั้นนะคะกลัวที่จะออกมาไลฟ์สดแบบนี้ค่ะอ้อก้าวเข้ามาสู่บนโลกออนไลน์เนี่ยอ้อกลัวอ้อเรื่องของความจะอัดคลิปจะทำวิดีโออะไรพวกนี้อ้อกลัวมากๆเลยกลัวดูไม่ดีพูดยังไม่เกรงพูดยังไม่เก่งนะคะพูดยังไม่เกร็งเลยยังเกร็งอยู่ยังตื่นเต้นเมื่อกี้ยังหายใจแรงเก่งไม่มีรอเรือยังใส่รอเรือให้คำว่าเกร็งเห็นเปล่าเฮ้ย
วันนี้เขาเป็นคนสำเร็จในโลกออนไลน์แล้วนะขายของออนไลน์ประสบความสำเร็จแล้วแต่ดูสิก็ไม่ได้ดูเก่งเลยนะเพราะฉันใครที่บอกว่าคุณไม่เก่งใครที่บอกว่าคุณพูดไม่เก่งนี่เขาพูดเก่งเหรอถามจริงคนจริงแม่งไม่ต้องพูดเยอะคนพูดเยอะไม่ได้หมายความว่าขายดีคนขายดีบางทีแม่งไม่ต้องพูดเยอะฟังครูให้ดีนะลูกวันนี้ครูจะปล่อยคีย์แพงร่วงกราวเลยนะฟังให้ดีนะอ่ะต่อลูกอ้อสวัสดีอาลีลูกเพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยนะจ๊ะหวานใจสวัสดีลูกแชร์ด้วยสุภาจดข้อ1เรียบร้อยกูจะจ้องตากับความกลัวถูกต้องค่ะอ่ะต่อลูกค่ะคืออ้อเนี่ยเป็นคนนึงที่กลัวพูดไม่คือยังพูดไม่เก่งสวยพอไหมคือไม่กล้าออกกล้องอะค่ะแต่เชื่อไหมทุกคนความกลัวนี่มันหายไปหมดเลยเมื่ออ้อมีคีย์เด็ดจากแม่นะคะนั่นก็คืออ้อมีอะไรที่มันน่ากลัวกว่านั้นนั่นก็คืออ้อกลัวไม่มีเงินใช้อ้อยังกลัวที่จะกลับไปจนอีกรอบนึงโหแม่งเด็ดว่ะอ้อคุณเก็ตยังกูจะจ้องตากับความกลัวคีย์แพงก็คือเพื่อที่กูจะเจอสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความกลัวตรงหน้าหัวอ้อแม่งเด็ดเขาได้คีย์ไปกูจะจ้องตากับความกลัวกลัวไม่กล้าออกกล้องกลัวไม่สวยพอกลัวไม่สวยพอกลัวยังพูดไม่เก่งกลัวดูไม่ดีกลัวดูไม่ดีคนมาว่าเอ้ยทำเป็นเจ้าของธุรกิจมีเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วทำไมถึงจะมาออนไลน์ธุรกิจไม่ดีเหรอเตรียมตัวเจ๊งเหรอหรืออะไรคือเข้าใจว่ากลัวคนมันพูดว่ากูกำลังเป็นชีวิตขาตกต่ำรับไม่ได้รับไม่ได้กูรับไม่ได้กูกลัวคนมานินทากูคนพูดลับหลังกูไม่ดีเสร็จแล้วค่ะเอาวิธีไปจ้องตากับไอ้ความกลัวนั้นแล้วลูกพบว่ามีความกลัววันหนึ่งเนี่ยอ้อเข้าไปจ้องตาตัวเองในกระจกเลยเข้าไปเรียกว่าพอเมื่อเราจ้องตากับตัวเองในกระจกอะจิตข้างในมันกับมันตื่นนะมันอาถรรพ์นะแม่มันกล้าที่จะชนกล้าที่จะยิ่งใหญ่อะกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวต่างๆนั้นนะคะเพราะเราอะสุดท้ายแล้วคือเรากลัวอะไรที่มันมากกว่านั้นกลัวจนกลัวไม่อยากกลับไปจนไม่อยากไปนอนห้องเช่าแบบนั้นอีกแล้วอะไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกแล้วอะทุกคนเก็ตยังคะแอนนี่บอกพี่อ้อสุดยอดโค้ชเอบอกสุดยอดซูซี่บอกสุดยอดสวัสดีค่ะคุณปรมาสนะคะนะสวัสดีลูกนานะอดัมบอกว่าเพิ่งมาแชร์ด้วยคุณเก็ตยังเจนกบอกครูอ้อสุดยอดครูบิ๋มบอกกล้าที่จะชนและกูก็กล้าที่จะยิ่งใหญ่เก็ตยังเนี่ยครูอิสรีบอกอ้อสุดยอดจริงๆนายตี้บอกไลน์นี้แม่งแพงแม่บอกก่อนนะ7กดแม่งแพงพีขึ้นเรื่อยๆลูกเข้าใจยังขอบคุณอ้อมากที่มาแบ่งปันเพราะวันนี้มัน7กดเราให้เวลาสั้นๆแต่คุณจะเคยเห็นครูอ้อเนี่ยที่คลิปสั้นๆของครูลุงและเขาเป็นลูกศิษย์จากคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตและจากคนที่แม่งใช้สมองเยอะๆเปลี่ยนมาเป็นใช้จินตนาการจินตนาการใช้จิตใต้สำนึกใช้ความเชื่อพลังผลักดันใช้ทำงานต่อแล้วทำเต็มที่เรียกว่าก้าวสู่บนโลกออนไลน์ด้วยความภาคภูมิใจแล้ววันนี้ลูกเรียกว่าทำตามสัจจะวาจาที่ลูกได้บอกตัวเองแล้วลูกโคตรตอนนี้จิตลูกมันอาถรรพ์มากในการที่จะและแสดงว่าทุกครั้งที่มีอะไรก็ตามมาทำให้อ้อ กลัวเขาจะกลับไปที่หน้ากระจกทุกครั้งและจ้องตากับความกลัวแล้วคอยเตือนตัวเองว่ากูมีสิ่งที่กลัวกว่าน่ากลัวกว่านั้นแม่งพีขอเสียงปรบมือให้กับครูอ้อค่ะขอบคุณมากโอ้แพงคิดนะคะอ่ะเก็ตยังกดข้อที่1กูจะจ้องตากับความกลัวนะคะพลอยนะลูกพลอยบอกอยากเรียนคอร์ส21วันบ้างจังเลยพลอยไปโรงเรียนได้นะคะคอร์ส21วันนะคะไปโรงเรียนได้นะคะทาง LINE @ครูรุ้งนะคะไปติดต่อได้เก็ตมั้ยอันนี้แค่ข้อแรกนะเว้ยพร้อมรับข้อ2ยังคะคุณพร้อมรับข้อ2หรือยังคะพร้อมพร้อมแล้วนะคะพร้อมค่ะรวยนะคะแล้วครูสอนไว้ในคอร์สด้วยแม่สอนไว้ในคอร์สจำได้ไหมเวิร์กช็อปจ้องตาตัวเองในกระจกจำได้เปล่าเวิร์กช็อปนี้แม่งแพงนะเว้ยสอนไปแล้วเลิกกลัวอะไรที่แม่งกระจกเลิกกลัวอะไรที่แบบแม่งอยู่ตรงหน้า
เหมือนเป็นเศษหินเศษดินน่ะแล้วก็ไปเหยียบแล้วบอกโอ๊ยเจ็บตีนขอโทษนะคะพูดจาหยาบคายแต่จะได้เห็นภาพกันเลยเหมือนคุณเหยียบแค่ก้อนกรวดนะคะแล้วคุณบอกโอ๊ยเจ็บตีนนะคะแล้วไม่กล้าเดินไปอะค่ะแต่ถ้าไม่เดินนะคะคุณถอยหลังเหวค่ะขออภัยนะคะคุณเห็นภาพไหมคะคุณเท้าเปล่าอ่ะคุณตรีนเปล่าขออนุญาตนะคะขอพูดให้มันถึงซึ้งใจนิดนึงถ้าพูดตรีนเนี่ยมันจะเก็ตภาพออกเลยว่ามันมีนิ้วห้านิ้วโผล่ออกมานะคะนิ้วโป้งตีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะขออภัยด้วยนะคะหน้าสวยแต่พูดตรีนนะคะครูรุ้งไม่เป็นไรนะคะมีผัวแล้วนะคะถ้ายังไม่มีอาจจะต้องทำตัวแอบๆนิดนึงนะคะโชคดีไปผัวรับได้ต่างหากนะคะอ่ะคุณเดินไปเหยียบก้อนกรวดเล็กๆแล้วคุณก็สะดุ้งอุ๊ยเจ็บตรีนแต่ถ้ามึงถอยหลังไปตกเหวเอาไหมลูกถ้าเป็นครูครูไม่เอาค่ะเหยียบแค่ก้อนกรวดก้อนหินเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ากูถอยหลังเจอเหวกูไม่เอาคุณเก็ตยังคุณต้องเห็นภาพอันนี้เก็ตยังใช่แล้วค่ะลูกอิสรีเจ็บทรีนแต่ถอยหลังมึงตกเหวเพื่อนกูถอยหลังไม่ได้กูเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเจ็บทรีนเหยียบก้อนกวดเล็กๆน้อยๆอีกนิดนึงกูถึงเส้นชัยแต่ถ้าถอยหลังไปกูตกเหวไม่เอาไม่เนี่ยคนที่เขาเนี่ยเขาพิมพ์มาพอดีเลยสุพิศราบอกไม่เอาไม่เอากูจะไม่ยอมกลับไปจนอีกแล้วกูจะไม่ยอมเป็นไอ้ลูเซอร์หรือไอ้ขี้แพ้เหมือนที่จริงๆกูเก่งแต่กูยอมแพ้มาตลอดทั้งชีวิตกูเป็นอะไรเนี่ยไม่เอาแล้วค่ะจะไม่เดินตกถอยหลังไปที่เหวค่ะจบค่ะอ่ะกดค่ะโหวันนี้แม่งมันไหมลูกเราไม่เจอกัน7วันนะลูกเป็นอาทิตย์แล้วนะแต่ว่าคือแม่ก็ปล่อยคลิปตลอดนะส่งถึงพวกหนูตลอดโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นไลฟ์วันนี้ให้เต็มๆเลยนะ7กดความสำเร็จนะคะลูกอ่ะอยู่กันยาวๆไปไม่ยาวมากหรอกค่ะไม่ได้มีเวลาอยู่กับพวกเธอเยอะขนาดนั้นโอเคไหมอ้าวไปกดข้อที่2ลูกมิ้นลูกคุยเรื่องกดอะไรการเลือกค่ะอ่ะโอ้โหอันนี้แม่งพีคอันนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ขยายเป็นชั่วโมงให้เลยจะสอนเรื่องนี้เลยเรื่องนี้นะลูกครูจะบอกว่าคนอีกเยอะที่แม่งไม่รู้กดข้อที่2กดข้อที่1คืออะไรกูจะจ้องตากับความกลัวกดข้อที่2คือกดแห่งการเลือกกูจะเลือกแต่เฉพาะม้าชนะเท่านั้นมิ้นเข้ามาเลยลูกให้เวลา5นาทีอีกเหมือนกันอ่ะโอ้โหอันนี้แม่งแบบว่า rush hour มากเด็กแบ๊วๆคนนี้คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเด็กหน้าคุ้นๆว่ะคนนี้น่าจะเป็นเน็ตไอดอลไอที่ทำ YouTube เป็นพวกยูทูบเบอร์อ่ะเป็นพวกรีวิวพวกบล็อกเกอร์อ่ะแต่งตัวแบ๊วๆแบบเนี้ยฮะเนี่ยเหรอวะคนสำเร็จเนี่ยเหรอวะคนสำเร็จครูถึงบอกคุณไงคุณเจอแบบครูลุงครูอิสรีครูซ่าแล้วคุณบอกเฮ้ยกูท้อใจว่ะทำไมแต่ละคนแม่งสำเร็จที่เป็นมหาเทพแม่งเก่งๆคุณดูนะคะวันนี้ทำไมครูรุ้งเอาลูกศิษย์ที่บ้องแบ๊วนะคะคือหน้ามันแบ๊วแต่ใจมันไม่แบ๊วลูกนะคะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคน5บาท10บาทอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ใจ5บาท10บาทใจกูล้านโอเคไหมเนี่ยเนี่ยครูทำไมวันนี้ครูต้องเอาลูกศิษย์คัดลูกศิษย์เฉพาะที่แบบว่าดูไม่ได้แบบว่าเป็นมหาเทพมาจุติเกิดเพราะอะไรหลายคนแม่งติดเรื่องนี้พอเห็นคนที่สำเร็จแล้วเห็นเขาวิชากล้าแก่งแล้วพอเจอตัวเองวันนี้เพิ่งเริ่มต้นด่าตัวเองว่าโหกูแม่งกระจอกมึงล้มเหลวตั้งแต่เริ่มก้าวเท้าก้าวแรกแล้วค่ะที่รักเข้าใจครูไหมลูกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมิ้นนะคะที่บ้านทำธุรกิจอะไรแนะนำ5นาทีค่ะที่บ้านคุณมิ้นก็เป็นนักธุรกิจเนาะรถพ่วงรถบรรทุกเนี่ยค่ะขนส่งคือด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยเป็นนักธุรกิจเขาก็จะบอกว่าคือเตี่ยจะสอนเลยว่าเตี่ยด้วยเป็นไงล่ะดูก็รู้ว่าแม่งคนจีนแน่นอนคือคุณดูตาเตี่ยเลยลูกพูดอย่างนั้นแหละดีมากคือเตี่ยเนี่ยจะสอนว่าคนที่ฉลาดเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือออกแต่คนที่โง่ที่สุดก็คือคนที่มีโอกาสแล้วไม่ลงมือทำแต่สำหรับหนูนะคะก่อนที่หนูจะลงมือทำอะไรสักอย่างมันต้องลงมือทำแบบผู้มีปัญญาคือเลือก play to win ให้กับตัวเองมันไม่ใช่ว่าจะเลือกอะไรก็ได้แล้วแบบสเปะสปะทางไหนไม่รู้แต่หนูก็มีเคล็ดลับการเลือกของหนูอยู่ก็คือหนูดูผลลัพธ์ของคนที่หนูเลือกเดินตามเขามันไม่ใช่ว่าจะเดินไปตามใครก็ได้เ
play to win แต่แม่รู้ไหมว่าสำหรับผู้วิเศษแบบหนูอะหนูว่าผู้วิเศษหนูเชื่อว่าจะลูกถูกต้องแล้วแบบเขาเรียกว่าเป็นคนแบบคนพิเศษคนพิเศษคนที่แบบโชคดีอ่ะหนูเชื่อว่าจักรวาลอะส่ง way to win มาให้เราเสมอโอ้โหเมื่อกี้ยังพูดเตี่ยอยู่เลยต่อมาพูดภาษาอังกฤษเฉยช่วยแปลด้วยนะคะก็คือว่าคุณมิ้นคะคะคนที่โง่ไม่ได้หมายคนที่โง่ไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือไม่ออกส่วนคนฉลาดก็ไม่ใช่คนที่งงละนะคะอ่ะลูมินแม่ของนิมนต์อีกทีนึงลูกค่ะคือเตี่ยจะสอนว่าคนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือออกเท่านั้นแต่คนที่โง่ก็คือคนที่มีโอกาสแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรแบบไม่ทำไม่เลือกไม่เอาอ่ะแต่ผู้มีปัญญาคือว่าเลือกโอกาสที่ play to win คือเลือกโอกาสที่กูลงเล่นแล้วกูชนะโอเคค่ะครูจะบอกแบบนี้ค่ะทำไมเด็กคนนี้นะคะถึงมาประสบความสำเร็จนะคะในโลกออนไลน์ขายออนไลน์นี่เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครูมาด้วยนะคะคือพ่อแม่ก็งงใจนะคะคือที่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจรถ10ล้อขนส่งนะคะรถแท็กเตอร์รถใหญ่ๆเนี่ยอะไรใหญ่ๆให้ไปที่บ้านมิ้นไปติดต่อบ้านมิ้นไปติดต่อมิ้นโสดด้วยยังไม่มีแฟนนะคะแล้วก็ทำธุรกิจใหญ่ๆยักษ์ใหญ่นะคะรถใหญ่รถแท็กเตอร์รถ10ล้อทั้งหมดขนส่งเรื่องยศใหญ่ๆนี่คือบ้านเขาพ่อแม่แม่งไม่เก็ทน่ะบอกเฮ้ยมึงทำอะไรมึงทำอะไรเตี่ยบอกมึงทำอะไรมาในโลกออนไลน์มึงมาขายออนไลน์มึงทำอะไรเข้าใจไหมคะเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมคะพ่อบอกพ่อกูแม่งไม่เก็ทมึงอะมิ้นโอเคป่ะเตี่ยพูดตรงไปตรงมาเลยกูไม่เก็ทมึงอะมิ้นหรือทำอะไรของลืออยู่จนกระทั่งครูมิ้นนะคะเริ่มเรียกตัวเองว่าครูพ่อแม่งงไปใหญ่มึงจบราชภัฏมาเหรอมึงจบครุศาสตร์จุฬาหรือเปล่ามึงเรียนจริงจบครูหรือเปล่าเรียกตัวเองว่าครูทำไมอ่ะวันนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามีมันสามารถหนูหัวล้ออะไรกันลูกแม่พูดอะไรผิดหรือเปล่าหรือพี่มิ้นพูดอะไรผิดหรือมีอะไรหรือเปล่าทำไมวันนี้มันเฮฮากันจังเลยลูกหนูทำไมหน้าเหลืองมาเต็มเลยเอากดแชร์ทุกครั้งที่หนูหัวล้อให้กดแชร์แปลว่าหนูกำลังแบ่งปันเสียงหัวล้อทุกครั้งที่หนูหัวล้อให้กดแชร์โอเคไหมคะทุกครั้งที่หนูตื่นรู้ให้กดแชร์ทุกครั้งที่หนูฟังครูลุงให้กดแชร์แปลว่ากูต้องกดแชร์ตลอดเวลาที่กูตื่นรู้นั่นแหละกดแชร์ไปเข้าใจไหมทำไมหัวเราะอะไรวันนี้คืออะไรครูซ่าก็โสดจ้ะหัวเราะเพราะว่าครูบอกว่าเขาโสดใช่ไหมประกาศหาคู่ไอ้นั่นเออใช่ใช่นี่ซ่านอกจากมิ้นนะเวลาเขาไลฟ์นะคะประกาศรับตัวแทนแล้วยังประกาศรับเนื้อคู่ด้วยนะคะคนดีๆแม่งต้องดึงดูดคนดีๆเข้ามาหากันเชื่อครูสินะคะโอเคนะคะหาตัวแทนและแฟนด้วยหาตัวแทนและแฟนด้วยนะคะเวลาเขาไลฟ์นะคะเวลาเขาไลฟ์เลยกดการไลฟ์ของเขาคือวันนี้กูออกมาไลฟ์หาตัวแทนและไลฟ์หาแฟนด้วยแต่ยังไม่มีใครสักคนเลยค่ะที่กล้าก้าวเข้ามาพอรู้ว่าอ๋อเตี่ยทำรถแท็กเตอร์เตี่ยทำรถ10ล้อที่บ้านทำธุรกิจใหญ่ๆกูไม่กล้าเลยนะคะกล้าก้าหน่อยจะได้ของดีต้องกล้าก้าหน่อยนะคะไลน์นี้ไม่ใช่ไลน์หาคู่แล้วเอาใหม่จูนทุกคน stay tuned นะคะสวัสดีทุกคนลูกคิสเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนุชบอกว่ามิ้นยิ้มเหมือนครูอ้อมเลยนุชแชร์ด้วยว้ายโอเคค่ะลูกกดแชร์แล้วเราจะไปต่ออ่ะฟังให้ดีนะมิ้นใช้กฎการเลือกโอกาสวันนี้เราเพิ่งคุยกันใช่ไหมลูกเราเพิ่งคุยกันใช่ไหมฟังแม่นะคนสำเร็จไม่ใช่คนที่รับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตค่ะคนสำเร็จกฎของความสำเร็จของคนสำเร็จคนสำเร็จไม่ได้เล่นกับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตค่ะแต่คนสำเร็จเลือกเฉพาะ way to win คือหนทางที่ไปสู่ชัยชนะค่ะที่ครูมิ้นเขาพูด way to win คนสำเร็จเลือกเฉพาะเส้นทางที่นำไปสู่ชัยชนะค่ะมิ้นเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาเป็นคนชนะลูกต้องเข้าใจนะที่แม่บอกว่าลูกต้องพิมพ์ไปว่าทุกคนแม่มีจิตผู้ชนะโค้ชโอบอกแพงโอบอกเข้าใจครูกบบอกแพงแพงจริงลูกข้อนี้แม่งแพงไม่ใช่คนทุกคนแม่งจะเก็ทเรื่องนี้ดังนั้นมันจึงมีเราหลายๆคนที่โอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตกูแม่งรับหมดทุกโอกาสกูจึงไม่เคยสำเร็จแม่งสักโอกาส
คุณต้องฉลาดพอที่จะเลือกโอกาสที่นำไปสู่ชัยชนะมิ้นเขามั่นใจว่าเขาคือม้าชนะคนชนะใช่ดังนั้นเวลาลูกเลือกลูกจึงต้องเลือกขี่ม้าชนะม้าชนะค่ะคุณจำไว้นะคุณพิมพ์ไว้เลยค่ะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณคือคนชนะคุณต้องเลือกควบม้าชนะถึงจะเข้าเส้นชัยจริงไหมลูกมิ้นจริงค่ะอ่ะมิ้นไม่จะพูดอีกพูดให้เวลา5นาทีเนี่ยมิ้นใช้2นาทีที่เหลือแม่แย่งพูดหมดเลยอ้าวพูดต่อให้เหลืออีก3นาทีแล้วก็ตามนั้นแหละค่ะแม่แค่นี้เลยเหรอใช่คือแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรแล้วแบบกัดไม่ปล่อยอ่ะแต่ว่าทางที่เราเลือกอ่ะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นทางที่จะพาเราไปยังจุดสำเร็จไหมแล้วหนูมั่นใจในเส้นทางที่หนูเลือกหนูถึงทำสุดจิตสุดใจแล้วทำไปด้วยความเชื่อที่ฉันรู้ว่าฉันคือคนนั้นแน่นอนแล้วตอนนี้มาขายออนไลน์เตี่ยเลิกบ่นยังเขาไม่บ่นแล้วค่ะหนูยังยืนหยัดค่ะยืนหยัดไม่บ่นแล้วทุกอย่างเป็นไปได้สวยและเขาประสบความสำเร็จนะคะขายของออนไลน์รายได้หลักหลายหมื่นบาทต่อเดือนและผ่านทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครูรุ้งด้วยนี่คือเครื่องการันตีว่าเฮ้ยคนสำเร็จไม่ได้หน้าตาน่ากลัวอย่างที่คิดคนสำเร็จน่ารักแบบนี้โอเคไหมคะโอเคไหมคะแบลที่หน้าแต่ใจแม่งไม่ได้แบลคุณเก็ตไหมคะเก็ตไหมคะโอเคทุกคนเก็ตนะคะม้าชนะค่ะครูบอกคุณเลยค่ะวันนี้ถ้าฟังให้ดีนะลูกถ้าลูกเป็นคนชนะต้องเลือกควบม้าชนะและครูจะบอกแบบนี้ค่ะถ้าคนชนะไปควบม้าแพ้คุณก็แพ้ค่ะและถ้าวันนี้ค่ะม้าต่อให้แม่งเป็นม้าชนะค่ะแต่คุณแม่งเป็นคนแพ้มันก็แพ้ค่ะมันจะต้องคนชนะควบม้าชนะเข้าเส้นชัยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มิ้นบอกแม่ว่ามิ้นเลยมีหน้าที่ทำตัวเองให้เป็นคนชนะแล้วหนูรู้ว่าหนูเป็นคนนั้นอยู่แล้วอ่ะหนูมั่นใจวันนี้ไม่พูดน้อยว่าลูกโอเคเอาหมดเวลาแล้วป่ะอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณมิ้นค่ะอะไรวะนะคะนะคะวันนี้เป็นวันที่เขาพูดน้อยมากนะคะเอาไปติดตามเขาได้ที่ไหนนะคะอยากติดตามว่าเฮ้ยไอ้คนหน้าตาแบบนี้เหรอครูลุงคือคนที่สำเร็จขายของออนไลน์แล้วมีรายได้หลักหลายหมื่นต่อเดือนแล้วผ่านทริปไปประเทศญี่ปุ่นนี่กำลังจะไปเที่ยวแสงเหนือกับครูด้วยจบไหมคะนี่คือหน้าตาของคนสำเร็จเพราะฉันกรอบในหัวพวกเราที่มีข้อแม้ว่าคนสำเร็จแม่งต้องเจ๋งต้องเก่งเนี่ยค่ะวันนี้คุณเก็บหลักฐานได้แล้วนะคะโอเคไหมคะอ่ะไปต่อนะคะกดความสำเร็จกดข้อที่3เร็วลูกจะหมดเวลาแล้วนะคะอ่ะนุ้ยกับปาติสมาค่ะเข้าพร้อมกันเลยมาแม่อยากจะไปกดที่6ที่7แล้วลูกมันพีคมากหนูกดที่6กับกดที่7แม่งพีคมากบอกไว้ก่อนอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราต้องถอยหลังกันไปอีกนะคะเพราะว่ากล้องไม่พอเราดันไลฟ์แนวตั้งนะคะอ่ะครูนุ้ยครูปาติสมากดความสำเร็จข้อที่3ข้อที่4พูดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครูนุ้ยนะคะกดความสำเร็จของครูนุ้ยนะคะก็คือการยืนหยัดค่ะว่าเราคือคนสำเร็จและจะประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เราเลือกนะคะกดมึงยาวไปลูกนะคะจงยืนหยัดในสิ่งที่คุณเลือกแล้วจดค่ะจงยืนหยัดในสิ่งที่คุณเลือกแล้วพิมพ์ค่ะพิมพ์ลงมาค่ะเราไปถึงกดข้อนี้กันแล้วนะลูกเร็วเราจะไปแล้วลูกเห็นไหมแต่ละข้อเนี่ยกดมันแบบว่าต่อเนื่องกันหมดเลยจงยืนหยัดกับสิ่งที่คุณเลือกแล้วค่ะจดสิคะจดไหนไม่เห็นมีใครจดให้แม่เลยไหนกดเอ๋อมันดีเลย์ใช่ไหมลูกหนูเล่าสิว่ามันเป็นยังไงค่ะทุกคนค่ะก็ก่อนอื่นนะคะนุ้ยขอแนะนำก่อนนะคะนุ้ยเป็นลูกแม่ค้านะคะแม่ค้าขายหอยเชลนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่ครูนุ้ยเนี่ยเรียนจบปริญญาโทนะคะแล้วก็อยากที่จะนะคะอยากที่จะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคุณนุ้ยก็เลยมองหาว่าเฮ้ยจะทำอะไรที่มันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณนุ้ยก็เลยเลือกในการทำออนไลน์นะคะแต่จะบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยนะคะทุกคนมีแต่คนว่าคุณนุ้ยว่าหน้าแบบนี้เหรอจะทำออนไลน์ได้เขามีแต่คนสวยๆที่เขาประสบความสำเร็จกันนะคะคุณนุ้ยนะคะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ใครเคยเจอแบบนี้บ้างน้ำหน้าอย่างมึงอะเหรอ
จะทำออนไลน์ได้คนทำออนไลน์ความสำเร็จนี่นะมันต้องมีหัวทองๆและถักเปียแบบนี้เท่านั้นไม่มันจะมีโบบนหัวแบบนั้นก็ได้โอเคไหมลูกใครที่มันกรอบความคิดหนูไว้หน้าตาอย่างมึงเนี่ยนะคิดว่าจะดังเป็นไอดอลคิดว่าไลฟ์แล้วมันจะมีคนดูหน้าอย่างมึงเนี่ยนะอีสิวเนี่ยอีหน้าปวกเนี่ยนะคุณรู้ไหมคะนี่คือสิ่งที่เขาโดนมาก่อนค่ะทำไมแม่ชอบแย่งพูดตลอดเลยว่าเอาพูดเราได้แหละค่ะทุกคนคุณนุ้ยก็แบบโดนว่าค่ะพูดก็ไม่ซัดนะคะแล้วคุณก็ไม่ซัดใช่ค่ะไม่ชัดเห็นยังลูกพูดก็ไม่ซัดเออแม่คาจอเลยว่าพูดผิดด้วยนะคะไปกอกลับฟังได้นาทีที่50พูดผิดจริงค่ะค่ะพูดก็ไม่ซัดต่อลูกแล้วไงอีกค่ะแต่ว่าคุณนุ้ยนะคะไม่ล้มเลิกกับความสำเร็จของคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยเชื่อว่าในเส้นทางที่คุณนุ้ยเลือกเนี่ยกูประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะและก่อนหน้านี้นะคะทุกคนใครหลายๆคนอ่ะที่ติดตามคุณนุ้ยอยู่นะคะจะรู้ว่าคุณนุ้ยแอนนี่หัวเราะเพื่อนเหรอเฮ้ยทุกคนวันนี้มันเป็นไลฟ์อะไรวันนี้มันไลฟ์จริงจังนะเว้ยไม่ใช่ที่ให้พวกคุณมานั่งส่งหน้าเหลืองทั้งไลฟ์นะวันนี้มันเป็นยังไงกันนี่เราไม่เจอกัน7วันนี่คุณจริงจังในการเรียนหน่อยได้ป่ะวันนี้พวกคุณเป็นอะไรพวกคุณส่งหน้าเหลืองทั้งไลฟ์เลยคือแม่ไม่สามารถควบคุมพลังงานได้ว่ะวันนี้มันหัวเราะกันใหญ่มากใหญ่โตมากเฮ้ยแอนนี่ทักถมเพื่อนเหรอเพื่อนพูดผิดเนี่ยแซวเล่นนะคะอ้าวโอเคอ่ะต่อลูกโอเคค่ะทุกคนแต่ว่าคุณนุ้ยนะคะไม่ล้มเลิกที่จะสำเร็จในเส้นทางของตัวเองค่ะครูหนึ่งนะคะครูปาติสนะคะบอกให้คุณนุ้ยเรียนรู้อะไรคุณนุ้ยทำหมดทุกอย่างค่ะให้ออกมาไลฟ์ก็ไลฟ์ค่ะออกมาโพสต์รูปก็โพสต์ค่ะจนวันนี้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่จะเอารูปนะคะก่อนหน้านี้ให้ทุกคนดูนะคะแล้วทุกคนจะรู้ว่านะคะคนธรรมดาธรรมดาแบบเนี้ยก่อนหน้านี้หน้าตาเป็นแบบไหนค่ะแล้วจะได้เลิกมีข้ออ้างกับความสำเร็จตัวเองสักทีค่ะขอกลับกล้องเลยค่ะขอกลับกล้องอ่ะเอากลับกล้องให้ดูนะคะตอนที่ออกมาไลฟ์สดหน้าตาแบบนี้ค่ะลูกนี่ไงแล้วเพื่อนก็ด่าว่าอีหน้าสิวอีหน้าปลวกดูค่ะนี่คือหน้าตาเขางงเลยบอกเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยนี่ค่ะคือหน้าตาเขาค่ะนี่คือตอนที่ออกมาเข้ามาในโลกออนไลน์ค่ะต่อลูกอีกรูปนึงค่ะแม่นี่ค่ะจบข่าวนะคะค่ะนะคะขอนะคะชัดเจนนะคะถ้ามีหน้าตาแบบนี้บอกเฮ้ยกูปิดกั้นโอกาสตัวเองแล้วดูวันนี้ค่ะโอ้โหนะคะใช่ค่ะสวยมากนะคะขอพูดเสียงในฟิล์มว่ามึงมาไกลมากเสียงในฟิล์มเสียงในฟิล์มคือแม่พูดแทนไอ้แบบพวกเราเพื่อนๆนี่แหละทางบ้านแซวกันเองนะคะฉันรู้ว่าต้องมีใครสักคนคิดในใจตรงนี้ว่ามึงมาไกลมากแม่ว่าต้องเบนี่ไงแม่อิสรีเห็นไหมอิสรีแบบคุยอิสรีแบบเนี้ยมึงมาไกลจริงๆเห็นไหมฉันรู้ว่ามันต้องมีใครคิดแบบนี้ที่ฉันพูดนี่คือพูดแทนใครบางคนใช่ริวบอกสุโค่ยสุโค่ยแปลว่าอะไรคะลูกริวต่อคือนี่คนเดียวกันปะเนี่ยคนเดียวกันค่ะนี่คนเดียวกันปะเนี่ยสวยไหมคะทุกคนทุกคนคะสำหรับคุณนุ้ยนะคะถ้าคุณนาค่ะนานางฟ้าพิมพ์เลยค่ะเลิกหาข้ออ้างที่จะสำเร็จยอดพอได้แล้วข้ออ้างเยอะต่อค่ะลูกใช่ค่ะทุกคนก็ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าอะไรที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จค่ะเราก็ทำอย่างต่อเนื่องค่ะทุกคนและความสำเร็จมันมาเองค่ะแบบนี้นะคะแม่นี่คือความยืนหยัดค่ะค่ะสวยไหมคะทุกคนเข้าใจยังเข้าใจยังอนาคตจะขนาดไหนเนี่ยคุยซีให้กำลังใจอยู่บอกนี่ขนาดเพิ่งเข้ามาในโลกออนไลน์ถ้าไปอนาคตจะขนาดนะคะนี่คนสำเร็จเป็นไงคนสำเร็จหน้าตาแบบนี้มันไม่ได้ยากมันไม่ได้วุ่นวายกำไรเขาเนี่ยหลักหลายหมื่นค่ะต่อเดือนโอเคไหมคะเพิ่งคือเลิกหาข้ออ้างอ่ะแล้วจงยืนหยัดในสิ่งที่คุณเลือกว่าจะทำแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณนุ้ยค่ะปาร์ตี้เร็วกดข้อถัดไปเร็วจะหมดเวลาแล้วแม่
กฎของปานะคะก็ชื่อปาติ๊ดนะคะถ้ามีแม่เรียกไม่ลุงเรียกบ่อยนะคะถ้าใครสงสัยว่าปาติ๊ดคือคนไหนคนนี้นะคะโอเคกฎของปานะคะก็คือเลิกทรยศจิตวิญญาณของตัวเองค่ะกลับไปจำให้ได้ว่าตัวเองเคยเป็นใครเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนแม่ลุงสอนอย่างนึงค่ะว่าให้หลับตาแล้วเห็นภาพตัวเองอ่ะสำเร็จแต่ตอนที่ปาฟังแม่ลุงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทำตามคนอื่นทุกอย่างเลยเหมือนเป็นพรมเช็ดเท้าให้คนอื่นนะคะไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเลยแม่ไม่ได้พูดว่าผมเช็ดเท้าแม่พูดว่าผมเช็ดตีนค่ะถ้าแม่จะพูดเรื่องพวกนี้แม่ไม่พูดเพราะอย่างนั้นหรอกลูกหมายถึงว่ามันต้องพูดให้สะใจเห็นภาพไปเลยว่าเราใช้ชีวิตแบบเป็นพรมผ้าเช็ดตีนของใครหรือเปล่าแล้วลืมหรือเปล่าว่าเราเคยสำเร็จมาขนาดไหนเคยยิ่งใหญ่มาขนาดไหนกฎความสำเร็จข้อนี้คือจงจำตัวเองให้ได้อย่าลืมกำพืชของตัวเองค่ะเจ็บไหมคะฟังคลิปครูรู้เรื่องคะอย่าลืมตัวค่ะและอย่าลืมกำพืชตัวเองค่ะอย่าลืมตัวว่าคุณแม่งสุดยอดและยอดเยี่ยมขนาดไหนและอย่าลืมกำพืชตัวเองค่ะว่าคุณมาจากพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่และเป็นไปได้ทุกอย่างค่ะโอเคป่ะคะจริงค่ะคือต้องบอกเลยว่าปาเนี่ยเคยแบบไม่ยอมทำตามจิตวิญญาณทั้งที่หลับตาแล้วเห็นว่าทางเนี้ยมันไม่ใช่ทางของกูอ่ะอ๋อขอโทษนะคะทางเนี้ยมันหลับตาไปแล้วเฮ้ยไอ้ที่กำลังทำน่ะไม่ใช่แต่มันมีอีกทางนึงที่จิตวิญญาณมันเรียกร้องอ่ะมันอยากเป็นแบบเป็นผู้ให้มันรู้ว่าตัวเองอ่ะสร้างคนมาก่อนมันรู้ว่าตัวเองอ่ะเคยสำเร็จยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วมันกลับมาจำได้ค่ะมันเลยแบบทลายทุกข้อขีดจำกัดทุกอย่างทลายทุกอย่างทุกคำพูดทุกความคิดเห็นทุกคำวิพากษ์วิจารณ์คำด่าเอาออกให้หมดเลยค่ะแล้วกลับมาจำได้ไงคะว่าตัวเองเคยยิ่งใหญ่มันเลยออกมาสำเร็จได้มันเลยออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้หลังจากนั้นก็เลือกเส้นทางที่สำเร็จค่ะเลือกโดยที่ใช้หัวใจตัวเองเลือกค่ะใช้จิตวิญญาณเลือกแล้วหลับตาเลยว่าเส้นทางนี้เราจะภาพความสำเร็จเรามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเห็นภาพนั้นกับเส้นทางที่เราเลือกวันนี้เส้นทางนั้นคือเส้นทางที่สำเร็จของทุกคนค่ะอย่างที่ปาเลือกวันนี้เพราะว่าปารู้ว่าปาเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองมันชัดเจนมากๆกับเส้นทางที่ปาเลือกเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาเลือกให้เรานะคะแต่เราเลือกเองมันชัดเจนแบบทุกอนูทุกความสัมผัสทุกครั้งที่หลับตามันเห็นตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วนั่นแหละค่ะเราปาเรียกว่าเหมือนกลับมาแทนคุณจิตวิญญาณตัวเองเลิกทรยศจิตวิญญาณมันเลยกลับมายิ่งใหญ่แล้วครูจะบอกให้นะคะลักษณะอาการหน้าตาของคนที่ลืมตัวแล้วก็ลืมกำพืชตัวเองว่าเราเคยยอดเยี่ยมแล้วก็เรามาจากความเป็นไปได้ทุกๆอย่างลักษณะหน้าตาเนี่ยนะมันจะไม่มีสง่าราศีเลยหลังจะค่อมจะไม่กล้าสบตากับผู้คนแล้วก็มักจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยผิดพลาดเสมอตกหล่นหลงลืมคือจิตวิญญาณเนี่ยมันถูกตอกไปว่าเราคือคนกระจอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะทำสิ่งผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยบ่อยๆเพราะว่ามันจะได้เป็นการคอนเฟิร์มตัวเองว่าเราอะกระจอกกูไม่ใช่คนสำเร็จหรอกกูเนี่ยคือคนล้มเหลวแล้วมันจะพาตัวเองอะทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆซ้ำๆในชีวิตอะบ่อยมากครูนะคะเจอลูกศิษย์ที่ลืมตัวว่าตัวเองเคยสำเร็จยิ่งใหญ่บางคนทำอะไรที่แบบว่าขี้หลงขี้ลืมแล้วก็โชว์ความแบบล้มเหลวให้คนอื่นเห็นเสมอเพื่อที่จะกลับมาคอนเฟิร์มตัวเองว่ากูไม่เก่งกูไม่ใช่คนยิ่งใหญ่กูไม่ใช่คนสำเร็จกูทำไม่ได้หรอกเวลาที่อาการของคนที่ลืมตัวเองว่าเคยยิ่งใหญ่คุณรู้ไหมคะมันมักจะทำตัวเองให้ขายหน้าคนอื่นหรือมักจะทำตัวเองให้เป็นดูเป็นตัวตลกเสมอเพื่อรีมายตัวเองเพื่อเตือนตัวเองว่ากูไม่ได้เก่งกูไม่ได้เจ๋งกูทำอะไรยิ่งใหญ่ไม่ได้หรอกบางคนก็จะทำให้ตัวเองอ่อนแอลูก
หนูเก็ตตามครูไหมคะเพราะว่าจิตวิญญาณมันจะคือถูกสร้างให้เป็นแบบนั้นตามความเชื่อของตัวเองมันน่ากลัวนะเว้ยครูกล้าพูดเลยคุณต้องเช็คอาการตัวเองด้วยว่าตอนนี้คุณด่าตัวเองบ่อยๆหรือเปล่ากดหัวตัวเองหรือเปล่าหรือเวลามีใครมากดหัวคุณครูจะบอกให้นะคะเครื่องสัญญาณเตือนภัยอย่างรุนแรงเลยคือเวลาที่มีคนมากดหัวคุณเวลามีคนมาแบบด่าคุณหรือว่าดูถูกคุณโลกมันจะส่งในสิ่งที่คุณเป็นเข้ามาคอนเฟิร์มกระแทกหน้าคุณเก็ทเปล่าโลกนี่มันเป็นกระจกสะท้อนเงาของตัวคุณแต่ทำไมบางคนวะเรารู้สึกว่าเขาเดินมาแม่งแบบออร่ามาเลยกูไม่มีอะไรที่จะไปติเขาได้เลยไอ้คนประเภทนั้นไม่ได้อะไรหรอกลูกมันเชื่อมั่นในตัวเองสูงโลกมันก็เลยเป็นเงากระจกสะท้อนบอกเขาเสมอครูอลิงบอกเก็ต101เพราะฉะนั้นแม่บอกนะปาติสเขาเจรไนตัวเองเขาต้องฟื้นและดึงตัวเองฟื้นจิตวิญญาณตัวเองดึงจิตวิญญาณตัวเองกลับคืนมาตอนแรกแม่ยังคิดเลยลูกคือนางไปโรงเรียนคอร์สอะไรของแม่ก่อนนะนางไปเรียนคอร์สเจ็ดมนตาแม่คิดในใจว่าโอ้โหนางเรียนคอร์สใหญ่เลยเว้ยคอร์สขลังเลยเว้ยคอร์สจิตใต้สำนึกเลยเว้ยคอร์สจิตเทวะเลยคอร์สเจ็ดมนตาแม่คือคอร์สของแบบสายเสกอะนางไปลงเจ็ดมนตาแม่คิดเลยว่านางจะเก็ตที่แม่สอนปะวะต้องคีย์นี้ได้มาจากเดทสองค่ะ begin with end in mind ปรากฏนางรอดตายค่ะนางรอดตายจากคอร์สเจ็ดมนตาค่ะแล้วไม่พอค่ะนางยังไม่พอใจตัวเองค่ะคือกูพอมันฮึกเหิมแล้วไงมันจำจิตวิญญาณตัวเองได้แล้วใช่ค่ะแม่นางไปลงต่อคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตหลังจากนั้นมาแม่งหน้ามือเป็นหลังมือเลยเจอ2คอร์สนี้เข้าไปแม่บอกเลย2คอร์สนี้แม่งคือ2คอร์สที่กระชากจิตวิญญาณค่ะแม่ยังลุ้นนะเว้ยมากแล้วนางดันเลือกลง7มนตาก่อนตอนนั้นแม่คิดในใจปาติมึงจะรอดป่าววะคือเสกเงินมาเรียนค่ะแม่อันนี้แม่เก็ทรู้เรื่องเสกเงินแต่จะรอดหรือเปล่าว่าหมายถึงว่าคนลงคอร์สเจ็ดมนตามันคือมันจะมึนหัวนะเว้ยใช่มันจะแบบว่าเป็นไหมเป็นก็มีคนอ้วกคาคอร์สมาแล้วอะคือพอฟังมากบไงคือแบบว่ามันตีอะไอความมันกระทุ้งอะใช่ไอความเชื่อเก่าๆของกูกับสิ่งที่เจอเป็นข้อมูลในคอร์สเจ็ดมนตามันกระอักกระอ่วนครูกบอ้วกในคอร์สเลยเพราะข้อมูลนี้ที่ครูลุงใส่ให้ที่แม่ใส่ให้กูไม่เคยรู้อะไรประเภทนี้มาก่อนเขาก็อักกระอ่วนเลยนะคือมันเกินความเชื่อเกินลิมิตความเชื่อเดิมทั้งชีวิตที่กูเชื่อแบบนั้นมาเรื่องเงินน่ะก็อักกระอ่วนเลยที่สุดเลยคอร์สเจ็ดมนตาใช่แม่ลุ้นมากแล้วปาติก็รอดตายโหทุกคนบอกเฮ้ยคอร์สนั้นมันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะครับเตือนค่ะจริงนะเว้ยคอร์สเจ็ดมนตาอารมณ์นั้นเลยกระชากจิตวิญญาณกระทุ้งแม่งเลยอ่ะจริงแล้วไปเจอคอร์ส21วันต่อนิวปาติสค่ะคุณเฟิร์นนะคะบอกว่าเพิ่งเจอค่ะว่าปาติสคนนี้นี่เองนะคะเห็นครูรุ้งนะคะเรียกอยู่บ่อยๆนะคุณเฟิร์นนะคะคุณเฟิร์นบอกคนนี้เลยค่ะคุณเฟิร์นนะคะนะคะสวัสดีจ้าลูกเบนซินลูกอุนะคะน่าครูกบบอกคอนเฟิร์มจ้านะคะ1313เลขสวยใครเข้ามาแล้วกดแชร์เพิ่งเข้ามาก็กดแชร์ปาติสมีอะไรจะบอกอีกไหมลูกก็มากกว่านี้ก็เวลาจะเยอะเวลาจะเกินก็คือแค่กลับไปจำตัวเองให้ได้หลับตาค่ะนึกให้ได้ว่าภาพความสำเร็จเราอ่ะ1ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วมันสำเร็จมายิ่งใหญ่ขนาดไหนนับแค่ความสำเร็จของตัวเองค่ะวันนี้ป้าก็นับความสำเร็จของตัวเองเพราะป้าเคยตั้งเป้าหมายว่าอยากจะมาไลฟ์กับแม่ครูรุ้งค่ะอยากจะมารับใช้ผู้คนของแม่ค่ะวันนี้มันก็เป็นไปตามที่ภาพของป้าที่มันเห็นอยู่ในจิตค่ะหลับตาก็เห็นเขาสำเร็จมาขนาดนี้ได้พอเขากลับมาจำตัวเองได้ว่าเขาเป็นใครและเคยทำสำเร็จมามากมายแค่ไหนแล้วนี่คือกฎความสำเร็จข้อที่5กลับมาจำตัวเองให้ได้ว่ามึงอ่ะสุดยอด
ครูลุงก็เป็นคนหนึ่งที่พูดใช่พูดแบบไปใช่มึงสุดยอดลุงมึงยิ่งใหญ่มึงเลยยิ่งใหญ่ใช่ค่ะแล้ววันที่เรากลับมาจำตัวเองได้ว่าเราเป็นใครความสำเร็จจะพรั่งพูถาโถมเข้ามาแล้วเขาก็เป็นคนนึงนะคะที่กำลังจะไปแสงเหนือกับครูรุ้งในเดือนมกราคมขอเสียงปรบมือให้กับครูปาติสค่ะอ้าวไปลูกสุดยอดคุณศักดิ์ชัยถามว่าผู้ชายเรียนได้ไหมครับเรียนได้เลยค่ะคอร์ส7มนตานะคะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของครูรุ้งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเรียนได้หมดขอเพียงคุณต้องการเรียกจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของคุณกลับเข้าร่างคุณได้เสียทีแล้วคุณต้องการกระทุ้งจิตวิญญาณคุณให้ตื่นจากการหลับไหลชั่วนิดนิรันดร์ลงเรียนได้เลยค่ะแล้วครูจะบอกนะคะว่าลูกศิษย์ครูที่เรียนคอร์ส7มนตากับคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตสิ่งที่ครูได้ฟีดแบ็กจากพวกเขาคือเขาลงเรียนคอร์สสร้างตัวตนเขาลงเรียนคอร์สเป็นครูเป็นโค้ชเขาลงเรียนคอร์สต่างๆมามากมายแต่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างตัวตนหรือสำเร็จยิ่งใหญ่ได้เพราะมันติดที่จิตวิญญาณของเขาค่ะนี่คือฟีดแบ็กจากลูกศิษย์ที่ลงคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนี่คือฟีดแบ็กจากลูกศิษย์ที่ลงเรียนคอร์ส7มนตราค่ะครูบอกเลยคุณรู้สัพพวิชาทางโลกแต่คุณไม่ได้เปิดจิตหรือปลดล็อกจิตวิญญาณคุณบางทีสิ่งยิ่งใหญ่มันรอที่จะพรั่งพูออกมาแล้วถ้าคุณปลดล็อกจิตวิญญาณคุณสัพพวิชาเป็นอาวุธทั้งหลายที่คุณได้ร่ำเรียนมามันจะถูกเอามาใช้ได้จริงๆเพราะคุณไขกุญแจที่สำคัญที่สุดคือกุญแจของจิตวิญญาณของตัวคุณค่ะนะคะมาค่ะขอเชิญค่ะขอเชิญนะคะเภสัชกรหญิงรุ้งมาค่ะมาค่ะเร็วค่ะให้ไวค่ะนั่งฝั่งนี้เลยค่ะเร็วค่ะด่วนค่ะนะคะแม่จะหมดเวลาแล้วลูกเร็วนะคะวันนี้มีเวลาจำกัดลูกอ่ะทุกคนมาค่ะนะคะพีคมากนะคะพี่แมรี่บอกการันตีจากประเทศแทนซาเนียที่โรงเรียนคอร์ส21วันค่ะพี่แมรี่นะคะเป็นคนที่อยู่ประเทศแทนซาเนียนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจสปาที่ประเทศแทนซาเนียนะคะอยู่ใกล้ๆเซาท์แอฟริกาป่ะแทนซาเนียใครรู้บ้างใช่ๆEast Africa นะคะแทนซาเนียพี่แมรี่เรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตความเก่งความสุดยอดคุรุในตัวเขามันถูกปลดล็อกพังพูออกมาโอเคไหมคะนะคะเบนเทนนะคะคุณชวิการบอกโรงเรียนเลยครับโคตรคุ้มชีวิตเปลี่ยนโคตรพีโคตรรวยครับคนนี้ลูกศิษย์ครูนะคะเป็นเภสัชกรเอ้าเภสัชกรต่อเภสัชกรเหมือนกันเจอกันนะคะนี่นะคะหนุ่ยนะคะคุณสิริวันก็บอกจริงๆคอร์ส21วันสุดยอดจริงๆนะคะจริงลูกเนี่ยฟีดแบ็กจากคนเรียนเขาบอกเราเองนะคะหนูไปโรงเรียนได้เลยลูกนี่คือฟีดแบ็กจากคนเรียนทั้งหมดนะคะอยากเรียนคอร์ส7มนตาต้องทำยังไงนะคะคุณอัญชิสาถามนะคะลูกพิมพ์ LINE แอดแม่ให้ทีได้ไหมคะคุณอัญชิสานะคะลูกอัญชิสานะคะคุณอัญชิสาปาติสพิมพ์ให้แล้วคุณอัญชิสาขาทางนี้เลยค่ะคุณปาติสพิมพ์ให้แล้วนะคะโรงเรียนคอร์สทุกคอร์สเลยจะ7มนตาคอร์ส21วันนะคะโรงเรียนทาง LINE @KRURUNG at ครูรุ้งนะคะครูอิสรีพิมพ์ให้แล้วนะคะ LINE @ครูรุ้งนะคะโรงเรียนทางนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากไปต่อค่ะเร็วเวลามีน้อยใช้สอยประหยัดคุณเป็นใครคะให้เวลา5นาทีค่ะสวัสดีค่ะลุงนะคะเภสัชกรรุ้งค่ะลุงเป็นดีลเลอร์นะคะของแบรนด์ Riches แม่ลุงค่ะคุณเป็นเภสัชเป็นเจ้าของร้านขายยาด้วยนะคะและคุณก็เป็นซิงเกิลมัมนะคะคุณแม่ลูก2เภสัชกรสาวสวยที่กล้าดียังไงใช้ชื่อรุ้งวะเนี่ยก็ต้องมีความเด็ดระดับนึงชื่อรุ้งเหมือนกันนะคะคนนี้ชื่อเภสัชกรรุ้งคนนี้ชื่อครูรุ้งนะคะเมื่อรุ้ง2เส้นมาบรรจบกันเหมือนเส้นรุ้งเส้นแหวงเนี่ยคุณคิดดูว่ามันจะปะทุพลังระเบิดคาจอขนาดไหนเพราะฉะนั้นฟังชีวิตเขาให้ดีคนนี้ชีวิตน่าฟังมากมากเขาเคยแต่งงานมาก่อนนะคะกับโอป้าโอป้าเกาหลีที่หล่อๆขาวๆวะลูกโอป้าเกาหลีอะเคป๊อปอะเคป๊อปอะเข้าใจเปล่านะคะแล้วลูกรู้ไหมคะวันนี้เป็นซิงเกิลมัมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว2คนที่แซ่บมากมีลูกเป็นลูกครึ่งเกาหลีด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาคุณฟังให้ดีค่ะ
ค่ะลุงนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะไม่มีความมั่นใจและกดศักยภาพของตัวเองมาโดยตลอดนะคะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่โชคดีนะคะได้เรียนถึงเภสัชกรนะคะได้ทำงานที่ดีค่ะแต่ไม่เคยมีความมั่นใจเลยนะคะว่าตัวเองอ่ะศักยภาพของตัวเองทำได้มากกว่านั้นนะคะและคิดอยู่เสมอว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถถูกใครชักจูงชักนำก็ได้นะคะไม่เคยมีภาวะความเป็นผู้นำค่ะจนทำให้ลุงรู้สึกว่าใช่ค่ะถึงแม้ตัวเองจะจบขนาดนี้ค่ะใช่เพราะว่าเนื่องด้วยรู้สึกว่าคุณคิดแบบนั้นเหรอว่าคุณเป็นคนที่พร้อมใจผู้อื่นชักจูงใช่ค่ะใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีตามใจครับใช่ค่ะเรารู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ของคนดีฟังให้ดีลูกใช่คนดีคนดีสีชาตินะคะคือจะดูแบบว่าพร้อมที่จะให้ใครชักจูงไปทางไหนใช่ไม่มีปากมีเสียงค่ะดาวพระศุกร์อ่ะนางเอกช่อง7สมัยก่อนน่ะเข้าใจป่าวนิยามคนดีของผู้หญิงไทยคือกูเป็นดาวพระศุกร์ค่ะเก็ทนะอ่านต่อค่ะเมื่อลุงคิดอย่างนั้นนะคะคุณค่าในตัวเองอะที่ลดลงก็จะดึงดูดนะคะเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์เข้ามาก็คือดึงดูดความรักนะคะที่แย่ๆเข้ามาในชีวิตลุงอะค่ะดึงดูดคนที่ทำให้ลุงรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าลงไปอีกค่ะนั่นแหละค่ะคือจุดและจุดเปลี่ยนของลุงนะคะเมื่อลุงได้พบว่าเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองอะค่ะอยากได อยากประสบความสำเร็จนะคะเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตซึ่งความคิดนี้นะคะลุงเกิดจากการได้เข้าเรียนในคอร์สพลังรักนะคะมันปลดล็อกลุงเรื่องนี้อย่างมากเลยค่ะว่าลุงคิดแบบไหนค่ะลุงก็จะดึงดูดคนแบบนั้นค่ะเมื่อลุงคิดว่าลุงไม่คู่ควรหรือลุงคิดว่าลุงไม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตลุงเหมือนกันค่ะเมื่อคอร์สนี้นะคะปลดล็อกลุงอะค่ะลุงก็เลยคิดอยู่เสมอว่ากูเนี่ยแหละคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดและลุงก็เริ่มต้นนะคะที่จะพัฒนาดึงศักยภาพของตัวเองออกมาค่ะจากที่เคยทำงานประจำคิดว่าตัวเองอะมีแค่นี้เงินเดือนแค่นี้ก็พอกินอยู่แล้วลูกนะคะถ้าไม่มีเงินไม่พอก็เปลี่ยนโรงเรียนย้ายโรงเรียนก็แค่นั้นเออใช่ค่ะพีคว่าต้องมีคนคิดแบบนี้เยอะแน่เลยค่ะเมื่อมันความคิดมันเปลี่ยนนะคะมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยกูอ่ะเป็นคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะเว้ยกูมีศักยภาพมากพอนะเว้ยและถ้ากูอยากได้สิ่งไหนอ่ะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งอ่ะสามารถครอบครองได้ฉะนั้นนะคะลุงก็เลยตัดสินใจค่ะดึงตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนค่ะแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองโดยเดินตามผู้นำค่ะคนที่เขาสำเร็จแล้วนะคะทางไหนที่จะสำเร็จไวค่ะลุงมาทางนั้นค่ะก็คือเลือกนะคะเลือกที่จะทำธุรกิจออนไลน์ตรงนี้ล่ะค่ะนะคะแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตลุงได้จริงจากคนที่ไม่มีความมั่นใจเลยนะคะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากๆนะคะและไม่เป็นคนที่ถูกเลือกอีกต่อไปค่ะจากนี้นะคะลุงจะเป็นคนที่เลือกเองค่ะถึงแม้ว่าลุงจะเป็นคนที่มีลูกแล้วนะคะและก็ยังคิดอยู่เสมอว่าตัวเองมีคุณค่าพอและคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะโอ้ไม่ใช่ว่ากูเป็นผู้หญิงกูเป็นแม่ม่ายกูเป็นซิงเกิลมัมกูมีลูกติดใครจะมาเอากูตอนนี้คุณดูพลังในตัวเขานะคะเขาบอกว่าถึงแม้เขาจะเป็นซิงเกิลมัมมีลูกติด2คนแต่เขาจะไม่ยอมเป็นผู้ถูกเลือกอีกต่อไปแปลว่าถ้าใครที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตเขานับจากนี้เขาจะเป็นผู้เลือกและคุณได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านี้รุ้งเป็นคนดีสีบ้านเมืองแบบดาวพระศุกร์เขาจึงดึงดูดคนที่เข้ามาเหยียบย่ำชีวิตเขาและเข้ามาคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นพรหมผ้าเช็ดเท้าค่ะ
จะจูงไปทางไหนจะทำอะไรจะเหยียบย่ำน้ำใจขนาดไหนก็ได้แต่วันนี้เขาบอกแล้วค่ะเขารู้แล้วว่าเขาเป็นแบบไหนมันสะท้อนชีวิตเขามันรูปบวกกับแม่นะมันดึงดูดทุกรูปแบบเข้ามาแบบที่ลูกคิดกับตัวเองแบบมูลค่าต่ำๆใช่ค่ะมีได้แค่นี้แหละแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะเออใช่ไม่เคยคิดไปว่าตัวเราอ่ะจะได้ดีกว่านั้นจะได้คนที่ดีกว่านั้นวันนี้ลุงตัดสินใจแล้วว่าถ้าลุงอยากได้คนที่สำเร็จอยากได้คนที่รวยเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับลุงลุงต้องเป็นคนที่สำเร็จก่อนค่ะโอ้โหเยอะมากขอบคุณมากค่ะนี่เป็นเภสัชกรแม่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเภสัชเหรอวะดูถูกตัวเองคนที่เขาแบบว่านะคะเรียนจบน้อยๆเนี่ยเขายังมั่นใจเลยลุงบอกว่าใช่แม่มันเป็นแบบนั้นเลยแบบกดตัวเองแล้วก็ดูถูกตัวเองพอประเมินมูลค่าตัวเองต่ำคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเขาเข้ามาเพื่อลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคอนเฟิร์มเขาว่ามูลค่าในตัวเขามันต่ำต้อยเลิกได้แล้วนะเลิกเป็นคนดีประเภทอีนางดาวพระศุกร์ได้เลยโอ้ทำไมแม่เรียกอีนางดาวพระศุกร์มันขัดใจกูเหลือเกินนะคะไม่เอาลูกหนูอย่าเป็นดาวพระศุกร์ไม่เอาแล้วนะหมดสมัยยุคที่เป็นคนดีแล้วต้องยอมทุกอย่างเขาเข้ามาขอยืมเงินอ๋อได้จ้ากูไม่มีเงินกินไม่เป็นไรแต่ต้องให้เขาก่อนสงสารเขาจังเลยเขาไม่มีพ่อแม่กูไว้ก่อนนะจ้าให้คนอื่นก่อนหรือเป็นคนดีประเภทแบบว่าจะไม่ยอมให้ใครเสียใจเลยถ้าจะต้องมีใครเสียใจขอให้คนคนนั้นเป็นกูโถจริงไหมลูกคนดีนิยามของหนูคืออะไรวะคือคนที่แม่งทำร้ายตัวเองเหรอคือคนที่ทำให้หัวใจตัวเองมันช้ำเหรอวะนั่นไม่ใช่นะตื่นได้แล้วนะดีด้วยฉลาดด้วยมีบุญด้วยมีปัญญาด้วยรวยอีกอิสรีวงเล็บบอกแม่หนูขอรวยอีกอย่างนึงได้ไหมได้ยิ่งคนดีมึงต้องยิ่งไปรวยลูกจะให้คนชั่วรวยหรือไงคะจบไหมคะจบค่ะอ่ะมาค่ะเลิกเป็นดาวพระศุกร์ค่ะคุณหนึ่งบวรลักษณ์บอกคนสุดท้ายนะคะแต่ไม่ท้ายสุดเพราะท้ายสุดจะปิดด้วยดิฉันเองนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับครูหนึ่งสุรภาค่ะว่าไงลูกว่าไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยกี่แชร์แล้วเนี่ยลูกแม่วันนี้ไม่ให้คีย์แพงตลอดเลยนะเว้ยทุกคนค่ะกี่แชร์แล้วเนี่ยแม่เช็คดิแชร์ออกไปเลยค่ะถ้านับถ้าครูหนึ่งสุรภามาบอกเลยทุกอย่างแพงมากและถ้าจบปิดท้ายด้วยฉันทุกอย่างแพงหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคุณแชร์แล้วหรือยังคะแชร์ไปกี่แชร์ลูกวันนี้อะไรกันแชร์อีกสิคะรออะไรแม่แชร์อีกวันนี้บอกจริงว่าคีย์แพงร่วงหล่นเต็มเลยและถ้าวันนี้จะปิดท้ายไม้เด็ดด้วยครูรุ้งนะคะคุณเตรียมกดแชร์ได้เลยค่ะไม่ต้องเตรียมค่ะกดแชร์ได้เลยครูรุ้งก็แชร์แล้วอ่ะคุณหนึ่งสุรภาคุณมาเพื่อจะบอกกดเหล็กความสำเร็จข้อสุดท้ายว่ายังไงคะกดของครูหนึ่งนะคะข้อนี้คือกดแห่งการดึงศักยภาพสูงสุดในตัวเองค่ะครูหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่เคยสร้างเงินด้วยตัวเองเนี่ยมาตลอดแล้วก็หาเงินด้วยตัวเองมาตลอดเลยจนก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์มันถึงจุดที่เราถังแตกแล้วเราอยากจะเริ่มแม่ยังไม่ได้บอกชื่อกฎนี้เลย กฎความสำเร็จข้อนี้คือ เจ้าจงเผาสะพานทิ้งเสีย โอ้โหทำไมแม่ต้องแอคชั่นขนาดนั้น พูดเป็นเวอร์ชั่นสวยๆกฎความสำเร็จข้อที่7ก็คือเจ้าจงใช้ชีวิตแบบที่ว่าเผาสะพานทิ้งเสียอย่ามีตัวเลือกให้กับความสำเร็จจงลงมือทำในเวอร์ชั่นที่กูไม่สามารถหันหลังกลับไปล้มเหลวได้อีกแล้วเพราะกูได้เผาสะพานแห่งความล้มเหลวทิ้งเสียตั้งแต่ต้นทางก้าวแรกแล้วค่ะค่ะพอก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ใช่ไหมคะคือเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างงั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่ในภาวะพึ่งพาพูดง่ายๆภาวะพึ่งพาคือขอผัวอยู่กับที่บ้านตังไม่มีแบบนั้นนะคะแล้วก็ลงมือทำด้วยความเชื่อของตัวเองบนโลกออนไลน์และในขณะที่คุณหนึ่งสุรภาเริ่มต้นจาก
คนที่ไม่มีอะไรเลยครูบอกนะโฟลคนโฟลของครูหนึ่งสุรภาที่เขาสำเร็จอ่ะเขาต้องสำเร็จแบบเวอร์ชั่นแบบอะไรนะที่แม่พูดอ่ะไม่มีใครอ่ะเติบโตโดยที่ในวันที่ไม่มีใครอะค่ะแปลกนะลูกหนูฟังให้ดีนะคนคนนี้เขาจะเติบโตในวันที่เขาอะไม่มีใครเฮ้ยมีคนแบบนี้ด้วยเหรอบางครั้งชีวิตเราแม่งถูกสปอยเยอะเกินไปเคยเจอแบบไอ้พวกลูกคุณหนูไหมลูกแบบว่าลูกคุณหนูโดนแบบสปอยอะลูกเข้าใจปะนั่นแหละมันถึงไม่สำเร็จไงแต่ครูหนึ่งสุรภาเนี่ยเขาต้องสำเร็จในเวอร์ชันที่คือไม่มีภาวะพึ่งพาพึ่งพิงใครไม่ได้เพราะว่าเราอะพอเราเริ่มพึ่งพาปุ๊บนะคะครูหนึ่งรู้สึกเจ็บปวดกับตัวเองมากเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ต้องมาขอเงินและขอได้จำกัดขอได้แค่นี้ฉันอยากจะเอาให้แม่แบบนี้ฉันอยากจะจัดการแบบนี้แต่เราทำไม่ได้เพราะว่าเราอะไม่มีตังค์เรายังไม่ได้กำไรเรายังไม่ได้ประสบความสำเร็จให้เขาเห็นนะคะเราก็เจอคำพูดมากมายที่สร้างความเจ็บปวดทั้งสามีแม่คนรอบข้างหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นการไม่เห็นด้วยทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมองได้สองอย่างนะอย่างแรกหายนะอย่างที่สองคือโอกาสครูหนึ่งมองตรงนั้นเนี่ยเป็นโอกาสโอกาสอะไรรู้ไหมคะโอกาสได้รู้ศักยภาพสูงสุดของตัวเองบอกเลยครูหนึ่งจินตนาการในวันนั้นเลยมันไม่ได้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นด้วยแต่คิดว่าทำยังไงอ่ะฉันจะดูแลแม่ได้ดีกว่านี้และดูแลตัวเองได้ดีกว่านี้ครูหนึ่งจินตนาการเลยว่าถ้าวันเนี้ยหนึ่งเล่าเหมือนที่เล่าให้แม่ฟังดีแล้วหนึ่งฟังแม่ใช่คือครูหนึ่งอ่ะเคยฟังเรื่องของแม่ลุงตอนที่แม่ลุงเนี่ยตัดสินใจที่จะสร้างตัวตนหาเงินของตัวเองอะค่ะอ่ะเพราะเขาจินตนาการว่าถ้าวันนี้เขาอะไม่ได้มีผู้ชายคนนี้ล่ะเขาจะอยู่ยังไงและคือเราฟังเรื่องของเขาอะเรารู้สึกเฮ้ยเราก็เป็นคนนั้นอะเราเป็นคนที่หลงไหลในการมองเห็นศักยภาพของตัวเองเรารู้ว่าแบบกูเก่งกว่านี้กูเจ๋งกว่านี้นะเว้ยทำไมกูต้องมากระจุกอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะทำไมกูต้องมีรายได้อยู่แค่นี้ล่ะทำไมศักยภาพกูเนี่ยมันหล่นลงมาเป็นแบบนี้ล่ะคือมันรับตัวเองไม่ได้อะค่ะในตอนนั้นดังนั้นเนี่ยเราจึงจินตนาการเลยแบบที่แบบเป็นเรื่องเดียวกันกับแม่ลุงเลยอะครูหนึ่งไปเขียนในสมุดลูกเขียนในสมุดเลยนะเพราะว่าลูกไม่ได้เขียนว่าเขาทิ้งไปอะไรแบบเนี้ยเพราะเราไม่ได้จินตนาการอยากให้เกิดแบบนั้นแต่หนูเขียนว่าสามีของฉันอยู่บนสวรรค์สามีของฉันอยู่บนสวรรค์ไปสวรรค์คือไปดีไงเก็ตปะแต่ความหมายคือไม่มีใครฉันไม่มีเงินไม่มีเขาเป็นตัวช่วยไม่มีภาวะพึ่งพาแล้วถ้าวันนี้ไม่มีเขาเล่นใหญ่นะเนี่ยเล่นใหญ่นะเนี่ยค่ะเล่นใหญ่มากค่ะแล้วถ้าไม่มีเขาเนี่ยจะปล่อยให้ตัวเองตายปะจะปล่อยให้แม่อดตายไหมจะกินยาตายปะจะตายทั้งคู่ปะไม่ค่ะกลัวเจ็บค่ะกลัวไปนรกค่ะไม่กล้ากินยาตายตอนนั้นตัดสินใจเลยฉันจะทำในสิ่งที่ตาเนื้อของฉันเนี่ยตาในของฉันเนี่ยเห็นแต่คนอื่นเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะสำเร็จได้มันจะเป็นยังไงครูหนึ่งเนี่ยจึงลงมือทำด้วยความยืนหยัดแล้วมันทำให้ดึงศักยภาพของตัวเองทุกเม็ดอะเรียกง่ายๆว่าเจออะไรอะมันแบบหูพุ่งดะลุยไปแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยคือถ้าร้องไห้ก็ปาดน้ำตาไหลสดคุณสมัยบอกว่าจริงค่ะเราเคยเก่งกว่านี้น้ำเตยบอกโอ้ยข้อนี้ก็โดนอีกนะคะครูอลิงบอกขนลุกมากใช่ดังนั้นเนี่ยคือครูหนึ่งไม่อยากให้ใครเนี่ยจะต้องเจอรอให้เจอเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆในชีวิตอันนี้เราแค่สมมุติขึ้นมาถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตล่ะแล้วมึงจะอยู่ยังไงหลายคนเนี่ยยังรู้สึกว่าถ้าเราไม่สำเร็จบนโลกออนไลน์ถ้าคุณขายออนไลน์อยู่นะฉันก็มีอาชีพนี้ฉันก็มีผู้ชายคนนี้ฉันก็มีคนนี้คุณก็เลยไม่ใส่เต็มไงเก็ตปะแต่ครูหนึ่งอะจินตนาการเลยไม่มีใครแล้วมึงอ่ะจะเอาชีวิตและแม่ตัวเองเนี่ยสำเร็จแบบไหนยังไงจึงตั้งเป้าเลยนะว่ารายได้ของฉันจะต้องมากกว่าที่จากมาหลายหลายเท่าจนสามีของฉันอ่ะต้องออกจากที่นั่นและมานั่งเคียงข้างฉันตั้งเป้าแบบนั้นเลยและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นค่ะและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นหมายความว่าวันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบมือขอผู้ชายแล้วได้จำนวนเงินแบบจำกัดจำเขี่ยได้เท่าที่ผู้ชายจะให้หรือว่าแบมือขอเงินนะคะคุณพ่อนะคะแบมือขอเงินพ่อเพื่อจะมาลงทุนธุรกิจนะคะ
ก็ไม่ได้ใช่ไหมขอไม่ได้คือเราเจ็บปวดมากเลยตอนนั้นเราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นลูกคนเดียวอะเราขอแบบขอ500,000ก็ไม่ได้ไม่ได้หรือไม่มีก็ไม่รู้ขอ100,000ก็ไม่ได้อีกเราก็รู้สึกแบบเพราะฉะนั้นนะคะอะไรวะครูหนึ่งเนี่ยจึงเป็นคนสำเร็จที่มาในท่าที่เป็นมือเปล่าใช่ตีนเปล่านะคะอันนี้ครูลุงต้องบอกก่อนว่าคนสำเร็จมีหลายแบบความสำเร็จมีหลายท่าคนคนนี้เข้ามาสำเร็จในโลกออนไลน์อ่ะในแบรนด์ครูลุงด้วยนะแบริเชสไปเที่ยวต่างประเทศกับครูลุงมาหลายทริปแล้วล่าสุดไปเที่ยวอินเดียอินเดียในปานมาด้วยกันแล้วก็ต้นปีไปญี่ปุ่นไปอังกฤษกับครูลุงมาปีนี้ครูหนึ่งสุภาไปเที่ยวครูลุงมาอังกฤษนะคะญี่ปุ่นอินเดียในปานนะคะ4ประเทศละปีนี้นะครูหนึ่งสุรพันธ์เขาสำเร็จแบบเขาไม่ได้มีเงินทุนมาใช่มันเป็นท่าความสำเร็จที่แม่งไม่เหมือนใครเพราะอะไรขอผัวก็ให้จำกัดคือผัวก็ไม่ได้มีเยอะที่กูจะให้ใช่ใช่ขอพ่อก็ไม่ให้ดังนั้นครูบอกเลยว่าคุณเริ่มมีข้ออ้างว่าคุณไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินลงทุนคุณจะสำเร็จในโลกออนไลน์ได้ไหมหรือว่าไม่มีเงินลงทุนคุณจะเริ่มธุรกิจได้ไหมไม่ต้องในธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์หรือธุรกิจอะไรหรืองานการอะไรที่คุณอยากจะทำเลิกเอาต้นทุนมาบังหน้าตัวเองได้แล้วเลิกเอาต้นทุนมาเป็นข้ออ้างที่ทำให้คุณอะล้มเหลวอยู่อย่างนั้นได้แล้วไม่เอาเพราะคนนี้สร้างจากมือเปล่าเป็นดีลเลอร์สร้างจากมือเปล่าแล้วก็สร้างคนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นนี้ครูจะบอกเราว่าเนี่ยมือเปล่าแต่หัวใจแม่งเต็มลอยแต่ถ้าวันนี้คุณมือเปล่าแล้วหัวใจคุณยังว่างเปล่าด้วยคุณสำเร็จในโลกอะไรไม่ได้เลยทั้งออฟไลน์ออนไลน์ในวันที่คุณมีต้นทุนน้อยคุณต้องใช้หัวใจกับสมองให้เยอะๆเข้าใจไหมคะคุณต้องใช้สมองอัจฉริยะคุณต้องมีหัวใจของมีจิตมีใจของผู้ชนะแล้วคุณหนึ่งสุขภาเป็นคนนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่คือมั่นใจว่าคุณแม่งเจ๋งอะคุณแม่งเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เคยสำเร็จมาก่อนใช่คือมันลิ้มรสชิมความสำเร็จในอดีตของตัวเองมาแล้วมันยังติดรสชาติความสำเร็จได้กลิ่นมันยังจำรสชาติมันเคยลิ้มรสความเป็นหนึ่งมาแล้วคนมันเคยลิ้มรสความสำเร็จมาก่อนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาล้มเหลวเขาก็จะกลับมาสร้างความสำเร็จกลับคืนมาให้จงได้เพราะเคยชิมรสความสำเร็จแล้วมันรับไม่ได้อ่ะมันแบบเฮ้ยเราต้องชีวิตเราต้องเป็นแบบนั้นมันต้องอยู่จุดนั้นมันคือที่ของฉันหนูคิดอย่างนั้นเลยและที่แบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเงินรายได้แบบเนี้ยไม่ใช่ฉันละฉันรับตัวเองไม่ได้จริงมันเป็นจุดที่คำว่ารับไม่ได้อ่ะแบบนั้นเลยเจ็บปวดเลยแล้วคนที่มือเปล่านะคะวันนี้เข้ามาสร้างรายได้ในโลกออนไลน์นะครับเปิดบริษัทชื่อบริษัทอะไรนะบริษัท Rich Infinity 888ค่ะบริษัทชื่อ Rich Infinity 888นะคะแล้วเขาก็สร้างอันนี้พูดเป็นรายได้เลยเนาะรายได้เนี่ยหลักแสนต่อเดือนนะคะครูต้องบอกแบบนี้ไม่รู้แหละใครอาจจะคิดว่าเฮ้ยแค่แสน2แสนต่อเดือนไม่เยอะแต่สำหรับของเขาในวันที่เขามือเปล่าแล้วไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีใครแล้วไม่มีอะไรติดตัวมาวันนี้เขารายได้หลักแสนต่อเดือนสำหรับเขามันเยอะค่ะก็เปลี่ยนชีวิตทั้งหมดอ่ะของคุณอัญชลีบอกว่าทำอะไรคะคุณหนึ่งขายออนไลน์นะคะขายออนไลน์แบริชเชสแบรนด์ของครูรุ่งนี่แหละนะคะทำให้เราได้มีโอกาสโคชชิ่งเขาแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นเขาเติบโตตลอดเส้นทางค่ะหนึ่งอยู่กับแม่มากี่ปีแล้วก็ถ้าจบปีนี้ก็สองปีที่อยู่ในแบรนด์แม่อยู่ในแบรนด์แม่มาสองปีเพราะว่าหนูเข้าต้นปี1.17ก็เติบโตกันมา1.8ใช่ค่ะก็เติบโตกันมาก็เจรไนกันมาคืออะไรที่ไม่รู้ก็สอนกันจนรู้อะไรที่ไม่เก็ทก็เติบโตก็โคชชิ่งกันจนเก็ทคือก็ผ่านเส้นทางกันมาก็เจรไนตัวเองกันมานะคะคือขายออนไลน์อ่ะเราไม่ได้แค่ขายของแล้วก็จบไปแต่แบริชเชสหรือแบรนด์ของครูรุ่งเนี่ยเราสอนกันเรื่องอื่นด้วยครูสอนเขาเรื่องเงินด้วยครูสอนเขาเรื่องการแบบดูแลคนด้วยสร้างคนด้วยสอนเรื่องจิตวิญญาณด้วยสอนหลายอย่างนะคะ
ก็2ปีที่เติบโตด้วยกันมาก็คุ้มค่าแต่แม่รู้ว่า1เติบโตกว่านี้ได้อีกนะคะอีกเยอะมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ก็ภูมิใจนะคะที่เขาก็เป็นแม่ทีมคนนึงที่สร้างคนอย่างยิ่งใหญ่เอาทุกคนมานั่งรวมกันหน่อยทีมคุณหนึ่งมาค่ะจะไปแล้วนะคะวันนี้ทีมคลื่นปาฏิหาริย์นะคะทีมคลื่นปาฏิหาริย์นะคะแปลว่าสำเร็จบังเอิญสำเร็จโอเคนะคะวันนี้7กฎนะคะของความสำเร็จนะคะขึ้นมาขีดคอกันบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซ้อน2ซ้อน3นะคะลูกตำรวจไม่จับเราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เราขี่คอกันเองนะคะนะคะและพวกเราทั้งหมดนะคะที่อยู่ตรงนี้กับครูลุงก็คือเขาคือทีมของครูหนึ่งนี่แหละทีมคลื่นปาฏิหาริย์นะคะก็แต่ละคนแต่ละสัมมาอาชีพหมดเลยเป็นเจ้าครูอ้อเป็นเจ้าของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา2ที่นะคะเภสัชกรลุงเป็นเภสัชกรนะคะครูมิ้นเป็นเจ้าของนะคะเตี่ยกับแม่นะคะเป็นเจ้าของบริษัทรถพ่วงนะคะแล้วก็ครูบาติสที่บ้านนะคะทำธุรกิจโรงพิมพ์นะคะแล้วก็ครูนุ้ยที่บ้านนะคะขายหอยเชลล์นะคะเจ๊นันหอยเชลล์เนี่ยตรงนี้ทั้งหมดทุกคนหลากหลายที่มาหมดเลยแล้วก็มาจากคนละสาขาอาชีพหมดเลยแต่วันนี้ทุกคนมาเจอกันจากในโลกออนไลน์แล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวตนจากโลกออนไลน์แล้ววันนี้ความสำเร็จหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่ได้ว่าความสำเร็จต้องหน้าตาดูแบบว่าดูแม่งเก่งนะคะพูดไม่ชัดหน้าตาเคยแบบว่าคนด่าว่าอีปลวกมาก่อนนะคะแต่วันนี้สวยแบบไม่มีใครสามารถจะเคยจดจำได้ว่าเขาเป็นใครมาก่อนคือเจอก็นึกว่าสวยแบบนี้เลยเก็ตป่ะเพราะวันนี้เขาก็เจรนายเหลี่ยมมุมเพชรของตัวเองจนมันเจิดจรัสเนี่ยความสำเร็จไม่ได้ดูแบบว่ายากเย็นหรือยิ่งใหญ่คนเหล่านี้คือหลักฐานนะคะว่าเฮ้ยนี่แหละคุณเป็นคุณแล้วความสำเร็จเป็นของคุณของใครก็ได้เพียงแต่คุณใช้กฎทั้ง7กฎข้อที่1คือกล้าจ้องตากับความกลัวกฎข้อที่2ใครเป็นเจ้าของกฎข้อที่2กฎของมิ้นคือกฎแห่งการเลือกเฉพาะ way to win ขี่เฉพาะหมาชนะเท่านั้นถ้าคุณมั่นใจว่ากูคือคนชนะคนชนะต้องควบหมาชนะเข้าเส้นชัยค่ะกฎข้อที่3ใครคะของหนูค่ะยืนหยัดค่ะถ้าเลือกแล้วนี่เขาเลือกถ้าเลือกแล้วลงมือทำจนสำเร็จยืนหยัดกัดไม่ปล่อยกฎข้อที่4ค่ะจำตัวเองให้ได้ค่ะว่าเคยยิ่งใหญ่โอ้โหเสียงดูซ้อมมากค่ะซ้อมจำตัวเองให้ได้ค่ะว่าเคยยิ่งใหญ่และสำเร็จมากแค่ไหนค่ะอยากทรยศจริงหรือยังใช่กฎข้อต่อไปอย่าคุยกันเองสิลูกคุยกับผู้ชมกฎข้อต่อไปค่ะใครคะพี่ลุงลุงลูกกฎของลุงคือฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นสุรภาค่ะของหนูเผาสะพานล้างบางเลยนะจงเผาสะพานแห่งความล้มเหลวทิ้งซะราวกับว่ากูจะไม่มีวันที่จะถอยหลังกลับไปได้อีกเพราะไม่มีสะพานนั้นให้กูเดินกลับไปแล้วมีแต่ไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้าวันนี้คุณกำลังอยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือพึ่งพาใครอยู่ก็ตามบอกตัวเองว่าเฮ้ยแล้วถ้าวันนึงไม่มีเขากูจะอยู่ได้ไหมแล้วก็ดึงศักยภาพที่ใหญ่ของคุณออกมาลงมือทำนี่คือกฎความสำเร็จทั้ง7ข้อในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะคะรักพวกเราทุกคนมากๆสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้าโอเคเดี๋ยวครูจะไปไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวครูต่อนะคะครูลุงอะค่ะ Facebook ส่วนตัวครูลุงพิมพ์ภัทราเพราะว่าครูต้องเป็นไลฟ์ประกาศข่าวดีนะคะครูกำลังจะเปิดทริปพาฟินนะคะหน้าหนาวมาแล้วนะคะครูกำลังจะเปิดทริปที่จะพานะคะตัวแทนไปเที่ยวที่ไมโอโซนเขาใหญ่ดังนั้นครูไปแล้วนะคะครูต้องไปไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งพิมพ์ภัทราไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า